Is recording? Are you recording yet? Yeah. Record. Okay. ผมใส่เลยแล้วผมเสียใจ Pretty boy gear. Pretty boy gear. นี่ผมชอบมากเลยเท่มากเลยคุณ Yeah. ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็น bulletproof vest จริงๆมันซื้อเหล็กมาใส่อีกอันนึงอ๋อซื้อเหล็กได้ใช่ฮะมันเขามีขายซื้อที่ไหนตามพวกร้านชุดกันกระสุนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาจจะให้เข้าใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้โอเคใช่ใช่ต้องสวัสดีครับอะไรกันไหมได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสุภาพมากเลยนี่ยังกูสุภาพมากดีมีแต่คนเห็นคนชมเยอะเรื่องนี้ว่าแบบมารยาทดีใช่ใช่อย่างหนึ่งที่อยากจะถามวันนี้ก็คือมันมาจากโตขึ้นยังไงทำไมถึงมีนิสัยนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นผมขอเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าผมไปที่ร้าน Galaxy ที่เชียงใหม่เพื่อที่จะซื้ออันนี้แล้วเซอร์ไพรส์ยังกูใช่แล้วแบบยังกูเข้ามาแล้วใส่เลยแล้วยังกูบอกว่า Galaxy โทรมาบอกว่าจองเข้าไปซื้อแล้วผมบอกเขาว่าผมอยากเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วทำไมเขาบอกผมเสียใจมากตอนนี้ขอบคุณไม่ออกไปคืนเลยดีไหมให้ตัวใหม่ให้ตัวใหม่อันนี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของยังกูนะ Pretty Boy Gear ครับผมผมก็ใส่หมวกอันนี้มันก็ผมเพิ่งเห็นราคามันก็เป็นพันเลยสุดยอดทำไมเราอยากเล่นตลาดแพงเราเคยเล่นตลาดถูกมาแล้วเราเคยขายเสื้อมาตั้งแต่ตัวละ350แบบเปิดท้ายขายล้างรถนะฮะก็คือขายเพื่อนๆเราเองตามผับตามบาร์ที่เราไปทำงานเมื่อก่อนทำผับนะ แล้วก็ขายราคาถูกมาแล้วเราก็วันนึงเราก็มองว่าแฟชั่นจริงๆแล้วมันก็มีราคาหลายระดับบางทีแพงมากคนก็เอาฟอร์ดที่จะซื้อได้คนที่ชอบนะฮะมันก็คือชิ้นอาร์ตชิ้นหนึ่งมองเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยเราก็ลองทำอีกแบรนด์หนึ่งเพราะว่าให้แวลูกับมันในราคานี้ก็จะมีคนใส่เฉพาะกลุ่มคอนโทรลกลุ่มด้วยนะใช่ใช่แล้วเราก็มองตอนนั้นก็ทุกคนก็ต้องหาเงินแหละเราก็อยากหาอาชีพที่เรารักแล้วเราทำได้ตลอดเลยเราก็เห็นว่ายังกูก็เมื่อไม่กี่วันหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วก็คอลลาโบเรตกับแบรนด์ต่างประเทศใช่ไหมใช่ฮะก็คือมีข่าวออกปล่อยออกไปว่าได้จะคอลแลบกับ X Large ฮะแต่วันนี้ก็ product ก็กำลัง process อยู่กำลังทำว้าวยินดีด้วยขอบคุณครับไปอินเตอร์และแบรนด์นี้ขอบคุณมากครับโอ้โหว้าวขอบคุณมากเริ่มยังไงเหมือนคือตอนแรกเรามีอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช่เราเหมือนทำกับเพื่อนก่อนตอนเด็กเราเคยใฝ่ฝันว่าอยากเป็นแรปเปอร์อยากทำเสื้อผ้าเราก็ฝันตั้งแต่เด็กกันฮะเหมือนก็เหมือนเด็กทั่วไปบางคนก็ไม่ชอบเรียนบางคนชอบเรียนแต่เราก็ไม่ได้ชอบเรียนมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ่านก็ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยก็ไม่ค่อยออกเพราะเราเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กกันนะครับเลยก็หาอยากจะทำอาชีพอะไรที่เราถนัดที่เราชอบที่สุดอะไรเงี้ยเพราะภาษาอังกฤษก็เรียนอินเตอร์มาแต่อยู่ในเมืองไทยไปเรียนเมืองนอกได้แค่ปี2ปีมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับเลยภาษาเราไม่ได้เก่งให้อ่านเขียนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ได้คล่องทางนั้นภาษาอังกฤษใช่ฮะเราก็พูดได้คุยได้อะไรเงี้ยแต่เราชอบในชิ้นพวกการดีไซน์พวกครีเอทแรปอะไรเงี้ยเราชอบมากเลยก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กๆที่แบบใฝ่ฝันว่าอยากมีเสื้อแบรนด์เสื้อผ้าว้าวแล้วก็วาดสมมติข้อสอบมาเงี้ยผมกลับหน้ากระดาษเลย แล้วก็วาดรูปเสื้อ แล้วก็วาดออกแบบข้างในเสื้อว้าวถามว่าวาดเก่งไม่วาดไม่เก่งแต่แค่มีไอเดียว่าอยากใส่ตรงนั้นตรงนี้อะไรในจุดในเสื้อออกแบบเสื้อเลยใช่ต้องแบบ14 wow. คิดไว้เลยว่าชอบแต่ก็ไม่รู้หรอกเป็นไปได้ไหม oh. แต่คิดว่าถ้าทำไปเรื่อยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ย17ก็เฮ้ยเนี่ยเราวาดรูปมาเต็มเลยแบรนด์เสื้อผ้าที่เราคิดว่ามันจะเจ๋งที่สุดแล้ว แต่ตอนนั้นอาจจะไม่เจ๋งก็ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้เพื่อนดูเพื่อนก็เฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยก็หาคอนเนคชั่นทำกราฟิกทำอะไร ก็ได้ทำเสื้อผ้าทำแบรนด์แรกก่อนขายไปก็ผลตอบรับก็เจ๋งก็มีปัญหานู่นปัญหานี่อะไรเงี้ยเราก็พักไปบางช่วงก็แต่ก็ไม่ยอมก็คิดว่าเราต้องทำอีกอะไรเงี้ยไม่ยอมแพ้ใช่ก็ไปทำงานอื่นก่อนก็ไปทำผับไปทำผับแต่ถ้าเรามันก็ไปข้ามไปเรื่องอื่นหลายๆเรื่องเพราะว่าทำแต่ถ้าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็พอทำแบรนด์หนึ่งแล้วเรารู้แล้วว่าตลาดมันรับอย่างนี้ได้เราน่าจะมีอีกตลาดหนึ่งที่รับสินค้าเราได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็เริ่มฟรีบอยเกียร์ขึ้นมาอ๋อมีเป็นคนหัวธุรกิจใช่ก็เราชอบอย่างเห็นคุณชอนชอบดูพวก YouTube เกี่ยวกับหนังสืออ่านหนังสือผมจริงๆผมอยู่บ้านผมก็ชอบพวก
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระตุ้นให้เราทำมาหากินหรือกระตุ้นสอนเรานะทุกอย่างมันไม่มีวันที่จะหยุดเรียนรู้เลยเราเรียนรู้ได้ตลอดใช่ใช่ตอนอยู่ที่บ้านฟังอะไรบ้างหรืออ่านอะไรฟังผมอ่านหนังสือ I Wish That Poor Dad อ่ะใช่ใช่ของคนชื่ออะไรโรเบิร์ตคิโอซากิผมก็ชอบเล่มนี้ใช่น่าจะท็อปสองเลยอ่ะของโลกผมก็อ่านไม่จบนะผมก็เป็นคนสมาธิสั้นเหมือนกันอ่านไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าชอบอะไรพวกนี้ชอบฟังเท็ดทอล์กชอบดูอะไรพวกนี้คนที่คนไทยได้ออกเท็ดทอล์กอะไรเงี้ยเยี่ยมดูเกี่ยวกับพวกนี้ชอบศึกษาชอบใช่ใช่ผมนึกออกแบบบางทีเรามีน้องๆที่อยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่แบบคนลบคนด่าแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือแบบใส่หูฟังแล้วฟังอะไรแบบนี้เยอะๆใช่เราอย่างคุณชอนเนี้ยพูดเนี้ยได้สอนได้บุญด้วยได้ให้คนแล้วก็เอาไปคิดเอาไปผมว่าดีขอบคุณมากยังกูใช่ผมว่าดีแบรนด์ Pretty Boy Gear เริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ครับมันถ้าเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้า2012นะฮะแบรนด์ Pretty Boy อาจจะ2014 2015อะไรเงี้ยก็กลับมาทำอีกแบรนด์นี้ใช่ทำเป็นของตัวเองเลยเราลองทำกี่แบรนด์ก่อนอันนี้จะทำมาประมาณ3แบรนด์มีแบรนด์หนึ่งที่ทำแล้วก็ไม่ได้คิดทุกอย่างไว้แต่ไม่ได้ทำแล้วก็ทำไปนิดหน่อยแล้วก็ไม่เวิร์กแล้วก็ทำอีกแบรนด์หนึ่งกับเพื่อนแล้วก็ไม่เวิร์กตอนแรกไม่เวิร์กแต่ก็ทำเวิร์กได้นะได้เปิดช็อปที่สยามได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาภายในแล้วก็ผมก็ได้เปิดของผมเองว้าวก็เลยเป็นอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็อันที่3ใช่ครับว้าวเนี่ยบางคนเริ่มทำครั้งแรกล้มเหลวเราก็จะเลิกทำเลยแต่ว่ายังกูก็ทำต่อจนกว่าแต่กว่าที่จะมีโทษนะกว่าที่จะมีแบรนด์เสื้อผ้าได้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมไปทำงานผับมาก่อนผมอยู่ผับไปกันตลาดผมอยู่ในงานทำในห้างเป็นล่ามทรานสเลเตอร์อยู่ในห้างด้วยว้าวใช่เป็นล่ามใช่ เป็นล่ามอยู่ในห้าง ใช่ก็แปลภาษากับลูกค้าที่มาเดินในห้างเขาต้องการสินค้าอะไรเราก็เป็นคนแปลภาษาอังกฤษให้แล้วก็ใส่สูทเดินในห้างอะไรอย่างเงี้ยก็9ชั่วโมง6วันห้างอะไรห้างพูดชื่อได้ใช่ไหม Emporium อ๋อโอเคพูดชื่อได้โอ้ก็ใส่สูทแล้วเป็นล่ามก็นั่งตามเคาน์เตอร์หน้าบันไดเลื่อนคนเดินผ่านแฟนเก่าเดินผ่านใครเดินผ่านก็จะเจอเราก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เข้ามาใช่ครับก็มีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้เก่งหรอกแต่เราก็ต้องหางานที่เราทำได้ตอนนั้นทำนั้นกี่นานเท่าไหร่ครับ5-6เดือนนะฮะ5-6เดือนแล้วก็แต่ช่วงนั้นก็ทำผับด้วยเป็นการตลาดอยู่ผับแถวทั้งหลอก็คือเริ่มมาเป็น MC อยู่ผับตั้งแต่17แล้วคุกคีในสายผับนะฮะทำ MC รัชดาแล้วพอเราจับทางได้ว่าเราชอบในสายกลางคืนนะฮะแบบว่าชีวิตกลางคืนเราชอบเที่ยวชอบอะไรเงี้ยเราก็ชอบเริ่มจัดปาร์ตี้จัดอีเวนต์เป็น AE เซ็นรถเล่าให้ลูกค้าอะไรเงี้ยทำหมดแล้วก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นหุ้นส่วนได้หาเงินมาลงทุนอะไรเงี้ยได้ซื้อเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะ oh. ก็คือเหมือนยุคนั้นก็ทำเพลงแต่มันยุคนั้นที่ผมไม่ได้ดังเท่าตอนนี้นะฮะก็กระแสมันไม่ได้จะพุ่งขนาดนี้นะก็ทำอย่างอื่นก่อนใช่ใช่เพราะว่าเราต้องหาเลี้ยงช่วงนั้นเป็นที่ทำเพลงพวก200ไหมเพลง power ใช่ช่วยก็ประมาณตอนนั้นนะนี่ผมชอบเพลงพวกนั้นมากขอบคุณมากแล้วก็แต่ตอนนั้นเป็นชั้นมาก่อนทีมตีผมอยู่แบงก์บาทอยู่แบงก์บาทแต่จะรู้จักแดนดีตอนนั้นทีมตีรู้สึกว่ายังไม่ได้มีใช่พอผมกลับไปที่อเมริกาทีมตรีก็มาครับผมก็เห็นก็มีก็คือเดียวกันก็แบงก์บาทเดียวกันใช่อ๋อก็ทำควบคู่กันไปผับเพลงแล้วก็เป็นล่ามใช่คือทำผับแล้วก็เป็นล่ามอันนั้นเน้นๆเลยฮะเพลงไม่ค่อยได้ทำเลยเพลงเราไม่เวลาทำเรารู้สึกว่าเราชอบนะเดี๋ยวเรากลับมาทำเรายังไม่ลืมมันนะเราเดี๋ยวเรากลับมาทำวันหนึ่งแต่ต้องไปหาเงินเข้ากระเป๋าก่อนเพราะเงินทำเพลงไม่มีเป็นเงินไปทำเพลงด้วยแล้วก็เพลงหาเงินไม่ได้ด้วยตอนนั้นได้สถานได้อะไรจากการเป็นล่ามบ้าง 4-5 เดือนความอดทนต้องอดทนลูกค้าที่ว่าเขาอาจจะโกรธโมโหอยากจะเปลี่ยนสินค้าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องรับเขาได้เราต้องใจเย็นเราต้องอย่าไปถ้าเป็นถ้าเราอยู่ข้างนอกไม่ได้ใส่สูทอยู่เราอาจจะทะเลาะเขาไปแล้วเพราะเราโมโหที่เขาพูดมาใช่ไหมฮะครับแต่เราก็ต้องรับได้เราก็ต้องใจเย็นตลอดต้องคอนโทรลเหมือนใช่แล้วเคยบวชเป็นพระด้วยเลยก็ต้อง
ก็เรียนรู้ความใจเย็นมาบ้างแล้วแต่ก็ใจร้อนบ้างคุณบวชยังฮะเคยให้ย่าให้บวชให้คุณย่า grandma grandma ใช่ใช่ใช่โอเคเป็นล่ามในโพเดียมทำงานในผับเป็น MC ใช่แล้วก็ทำเพลงบ้างใช่แล้วก็เปิดร้านผับบาร์ร้านเหล้าเนี่ยมาหลายที่เหมือนกันแต่ก็เจ๊งก็ล้มมาหลายที่เหมือนกันเปิดร้านเนื้อย่างก็เคยเปิดร้านตัดผมก็เคยลองเปิดก็ไม่เวิร์กลองได้หลายอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคนหนึ่งทำได้หลายอย่างคนหนึ่งเราคิดเราอยากทำนะเราอยากเรียนรู้กับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างเดียวมันก็ไม่รู้ก็ต้องเจ็บตัวนะก็ต้องลองหน่อยเราก็ไปลองมานิสัยอันนี้มาจากอะไรเพราะว่าเห็นว่าไม่ค่อยมีคนที่ออกมาลองทำธุรกิจเยอะขนาดนี้เหมือนอาจจะไม่มีความกล้าแต่ว่ายังกูดูเหมือนแบบกล้าทำเลยก็ไม่ได้กล้ามากนะจริงๆแล้วจริงๆบางคนเขากล้ากับผมเล่นแบบเข้าใจไหมฮะลงทุนเยอะมากอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเกิดมาชีวิตเดียวแล้วเราชอบกับธุรกิจด้วยจริงๆเราชอบกับการซื้อขายการธุรกิจที่หาเงินเร็วนะหาเงินเร็วก็ทุกคนก็อยากหาเงินเร็วอยู่แล้วเพราะไม่อยากไปทำงานเหนื่อยๆเลยเราคิดตั้งแต่เด็กว่าเราอ่านภาษาไทยไม่คล่องภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งที่ไหนจะรับให้เราไปทำงานแต่เราชอบครีเอทีฟชอบการครีเอทเลยเราก็บังเอิญเจอสายที่เราชอบได้ที่เราทำได้แล้วเราแฮปปี้มันก็ต้องเหมือนค้นหาตัวเองด้วยบางคนทำอันนี้แต่ก็อยากทำอันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะดีต่ออันนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ลองทำคุณก็ไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่าถูกไหมใช่ใช่บางคนไม่เคยเล่นเวกบอร์ดเลยเพราะเวกบอร์ดบ้านเราไม่ได้ฮิตแต่บางคนไปเล่นเวกบอร์ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สิ่งที่ฉันชอบแล้วก็กลายเป็นเทิร์นโปรเทิร์นอะไรได้ใช่ไหมสิ่งอย่างต้องลองทำสังเกตว่ายังกูทำธุรกิจกับสิ่งที่เราชอบเหมือนชอบผับชอบกลางคืนเราน่าจะชอบเกี่ยวกับผมด้วยแบบแฟชั่นอะไรแบบนั้นแล้วก็เสื้อผ้า ชอบกินด้วยผมอยากไปร้านอาหารจริงๆแล้วชอบกินทานอาหารด้วยได้ลองอย่างลองแล้วเจ๊งแล้วได้ยินว่ามันจะเหนื่อยใช่แต่คุณแม่เนี่ยเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่ผมเด็กๆคุณแม่ชอบทำในพูดถึงพ่อแม่แล้วเดี๋ยวตอนโตขึ้นแบบช่วงเด็กเป็นยังไงเกิดที่ไหนเกิดที่เมืองไทยครับเกิดที่กรุงเทพฮะก็คุณพ่อเป็นคนอ่างทองคุณแม่มีเชื้อมอญผมมีเชื้อมอญอ๋อใช่ก็ตอนเด็กก็เรียนไทยก่อนอนุบาลครับพอโตขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนไทยป.1แล้วก็เหมือนไปสายบ่อยโดนตีบ่อยอคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจให้เข้าอินเตอร์ตั้งแต่ป.1นะก็เรียนไปจนจบนั่นจบมานะแต่ว่าไปเมืองนอกมาตอนป.4ครับมาสักปีกว่าๆนะพ่อแม่ย้ายไปหมดเลยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีฮะช่วง IMF อ่ะฮะช่วงตอนนั้นก็ย้ายไปกันหมดแล้วก็กลับมาครับกลับมาก็ใช้ชีวิตอยู่นี่ก็เรียนมหาลัยที่บุอีกมากรุงเทพกล้วยน้ำไทยนะแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มทำงานแล้วเริ่มนะหาอะไรทำหาธุรกิจทำช่วงโตขึ้นมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างแบบจุดเปลี่ยนตอนคุณพ่อทำงานตอนแรกๆเนี่ยคุณพ่อก็ทำวิศวะอะไรเงี้ยพ่อวิศวะนะส่งเราเรียนได้ส่งอะไรนะพอวันหนึ่งมันเกิดเศรษฐกิจไม่ดีในบ้านเราฮะมันก็แย่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่เก็ตตอนเด็กเราไม่เก็ตเราก็อะไรวะทำไมไม่ค่อยมีตังค์อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนแรกเราก็ใช่ไหมฮะมันก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเราก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เราเคยได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้สิ่งเนี้ยเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยก็ต้องทำธุรกิจดิต้องทำเองเพราะไม่มีใครมาให้เราใช่ไหมฮะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากให้ทำธุรกิจด้วยใช่เริ่มต้นโอเคเพราะรู้สึกว่าเคยได้สิ่งนี้แต่วันนึงไม่เคยได้อะไรเงี้ยใช่ก็ต้องสู้เองทำเองมาขอพ่อแม่ไม่ได้แล้วอ๋อแล้วสิ่งแรกที่เราพอเราอยู่จุดนั้นธุรกิจแรกที่เราคิดเป็นอะไรก็เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแต่ว่าเราก็เหมือนว่าอยากจะหาเงินจากทางที่อื่นมาก่อนครับเพราะว่าเราจากเสื้อผ้าทันทีมันคงไม่ได้เลยเราก็ไปทำผับทำอะไรมาก่อนทำงานเป็นลูกน้องเขาก่อนเพื่อเอาเงินเก็บเนี่ยมาทำ
อ๋อไปเป็นสิ่งที่เราอ๋อก็เลยเริ่มทำล่ามเริ่มใช่เริ่มทำล่ามเริ่มทำทุกอย่างเพื่อเอามาซัพพอร์ตเพลงที่เราอยากทำของสตูดิโอมันมีค่าบีทค่าโปรดิวเซอร์ค่า MV อ๋ออยากทำเพลงอันนั้นคือสิ่งใฝ่ฝันแล้วจุดที่เราได้ก้อนเงินเยอะก้อนแรกตอนไหนครับก้อนเงินเยอะก้อนแรกก็สอนใส่เสื้อผ้านะฮะผมว่าจาก Pretty Boy ไหม Pretty Boy อาจจะแบรนด์แรกก่อนแล้วก็มา Pretty Boy อีกทีอย่างเงี้ยฮะแบรนด์แรกชื่ออะไรครับชื่อแบรนด์ผมไม่อยากพูดชื่อแบรนด์เพราะว่าเพราะแยกทางกับเพื่อนแล้วนะเราไม่โปรโมทดีกว่าโอเคอ๋อมันยังอยู่ Pretty Boy Gear Pretty Boy Gear เชิญๆไอโอเคผมพร้อมผมพร้อมโดนยิงแล้วยังไม่โดนใครโดนยิงก็พอเราได้ตังค์เราก็มีโปรดิวเซอร์เริ่มทำเพลงใช่เริ่มจับหาโปรดิวเซอร์ที่ราคาที่เราพอจ่ายได้พอที่เราจะใกล้บ้านเราแล้วก็ไปหาเขาได้ทำเพลงอะไรเงี้ยใกล้บ้านเราเพราะว่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันดีผมว่าทำธุรกิจนะฮะใช่อย่างคนที่ทำเว็บไซต์อาลีบาบาชื่ออะไรนะแจ็คหมาเขาบอกว่าให้อยู่ใกล้ๆกันไว้ทำธุรกิจต้องอยู่ใกล้ๆต้องรีบจริงๆใช่มันจะต้องแบบใช่เขาบอกว่าเขาเหมือนทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่คอนโดเดียวกันเดินต้อง5นาทีต้องถึงกันเพื่อจะทำพิเศษให้รวดเร็วว้าว I like that เลยในสายเพลงที่เราทำกันอยู่อย่างไดมอนด์อย่างฟิกอย่างอมเราอยู่ใกล้กันมากอ๋อเหรอมือผมใช่เรามืออยู่ใกล้กันด้วยทุกอย่างมันเลยใกล้อ๋อก็บ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อก็จะเป็นก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับอันนี้เราก็ซื้อแยกกับครอบครัวแล้วอยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากครอบครัวฮะเพื่อจะได้ดูแลกันได้ว้าวเห็นว่ามีลิฟต์ไหมมีลิฟต์ด้วยบ้านมีลิฟต์หรอใช่ผมก็ไม่เคยฝันมันก็ต้องทำต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อเราไม่ใช่ว่าจะสบายทุกอย่างหรูหราก็3ชั้นใช่ไหมห้าชั้นครับห้าชั้นเป็นบ้านห้าชั้นใช่ That's crazy ชั้น for me too yeah ชั้นแรกกำลังจะทำเป็นสตูดิโอไม่ได้แบบใหญ่โตมากก็เป็นห้องนึงแล้วก็อัดเพลงได้อะไรเงี้ยชั้นสองก็เป็นออฟฟิศทำเสื้อผ้านะครับชั้นสามเป็นสต็อกเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีฟิตเนสผมก็ยังอยากบิ้วกล้ามเหมือนกันกำลังทำฟิตเนสทำแบบซื้อของพวกฟิตเนสอุปกรณ์ไม่ได้แพงมากมาลงมาเพื่ออยากจะบิ้วบ้างชั้น4ก็เป็น living room เป็นปาร์ตี้หน่อยเอาเล่นเกมอะไรฮะทำครัวนิดหน่อยอันนั้นที่มี supreme ใช่ไหมเห็นรูปแล้วแล้วก็ชั้น5เป็นห้องนอนห้องนอนที่บอกหมดเลยนะบอกรู้พิกัดเลยเลยจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยบอกผมอยากไปเยี่ยมบ้านเชิญเลยฮะชั้นที่มีเลยเชิญเลยเชิญเลยคือพอดีคุณพ่อแนะนำให้คือคุณพ่อก็มาช่วยในธุรกิจด้วยนะครับก็พอผมดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ให้คุณพ่อมาช่วยเรื่องในเพเปอร์เวิร์กหลายๆอย่างเพเปอร์เวิร์กเกี่ยวกับธุรกิจเปิดธุรกิจใช่เปิดธุรกิจแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราลองผิดลองถูกหลายลองหลายธุรกิจใช่หาทางของเราแล้วสุดท้ายวันนี้ก็ทำเพลงแล้วก็มีบ้านของตัวเองแล้วโอ้โหขอบคุณมากแต่ผมอยากได้รถที่คุณมีนะตอนแรกผมอยากได้รถมากกว่าแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีบ้านนี้เพราะผมต้องสต็อกของด้วยใช่อันนี้ถูกแล้วพอทัวร์เยอะก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช้ใช่แต่ก็อยากมีชอบมากชอบเดี๋ยวค่อยถ้าอยากไปทับบอกผมเลยเดี๋ยวผมถามเพื่อนให้อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่ายังไม่คิดตอนนี้เลยโอ้โหโอเคหัวใจหลักของการประสบความสำเร็จของยังกูในวันนี้ที่ทำให้เราได้วันนี้เป็นอะไรความสนุกกับงานแฮปปี้มากต้องแฮปปี้ก่อนถ้าเครียดแล้วผมพูดตลอดเลยที่เครียดแล้วมันผมเครียดนะโดนด่าก็เครียดนะแต่เราก็ต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้แฮปปี้เราอยู่จุดนี้เราก็เครียดอยู่คนเดียวก็โทรหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนไปปรึกษาได้ระบายได้คุยก็ถ้าเราเก็บไว้ในใจมันอึดอัดบางทีคนฆ่าตัวตายคนเครียดมากคนอะไรบางทีเราต้องแฮปปี้อย่างเดียวก่อน success เราถ้าเราไปโฟกัสเรื่อง success มากไป success จะหนีเราไปผมว่า
ต้องทรีตเงินเหมือนจีบผู้หญิงต้องหยอดนะเคยได้ยินใช่ไหมผมเคยได้ยินใช่ seduce the money ใช่ต้อง seduce ต้องให้เขาใช่ใช่ให้เงินชอบเราถ้าเราไปชอบเงินอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมฮะจีบผู้หญิงถ้าจีบผู้หญิงเก่งก็จะหาเงินเก่งผมว่าชอบชอบขยายความอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นนะเลยเลยคนบอกว่าหาเงินโอ๊ยหาเงินทำอะไรดีหาเงินจะหาเงินอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูว่าเราชอบด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าต้องลองทำสำคัญพอเราชอบเราจะเหนื่อยให้มันได้วันที่เรารู้สึกแย่เราก็จะทำต่อได้ต้องจีบเงินเหมือนจีบผู้หญิงหยอดไปก่อนใช่อย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวหนีใช่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 หนีอืมจะกินตลอดไม่ได้เงินอ่ะจะกินตลอดไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นกินบ้างต้องแบ่งแบ่งกันกินโอ้ต้องแบ่งกินตลอดมันไม่ได้นะอืมวินบ้างลูสบ้างนะใช่ใช่วินวินบางทีก็ให้คนอื่นเยอะกว่าเราตอนชอบชอบอันนี้มากที่เกี่ยวกับความชอบเราต้องสนุกกับมันแล้วในสิ่งที่เราชอบแล้วมันสนุกบางทีมันอาจจะมีช่วงที่เราอาจจะไม่อยากทำแต่ว่าเราเหมือนบางทีตอนช้อนตัดต่ออาจจะอาจจะ no จริงจริงช้อนชอบตัดแต่ตอนแรกไม่ชอบอัดตัวเองแล้วพูดไม่ชอบอัดเพราะเขินอย่างนี้เหรอใช่ใช่แต่ผมชอบตัดต่ อชอบอยู่ชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าใช่ใช่แต่ว่าในสิ่งที่ช้อนอยากทำมันต้องอัดตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ผมชอบก็บางทีมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราไม่ชอบในงานที่เราอยากทำในเสื้อผ้าเราชอบออกแบบชอบคิดดีไซน์ไหมใช่แล้วมีช่วงจุดไหนที่เราดาวไหมเราอาจจะไม่ได้ชอบในงานตลาดมันก็มีมันก็มีบางจุดทุกคนมันไม่เพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะครับใช้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเราจะทำทุกอย่างเป็นหมดเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ชอบบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราแมเนจแล้วมีทีมที่ดีคนช่วยเหลือเราได้เราก็ต้องเป็น organize และ organization และให้คนมาช่วยเหลือเราทางด้านที่เราไม่ชอบหรือว่าให้มันรันให้คือเป้าหมายก็คือทางเงินเลี้ยงตัวเองอะฮะประมาณนั้นเลี้ยงที่บ้านได้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะได้ก็ต้องทำให้มันสะดวกสบายที่สุดถ้าสะดวกสบายที่สุดคุณก็อยากทำงานมากที่สุดผมมองอย่างนั้นที่เป็นแรปเปอร์ที่เป็นนักธุรกิจที่เก่งมากขอบคุณมากครับมีใครในวงการนี้อยากปรึกษาใครปรึกษายังดูได้เป็นคอนซอลได้คอนซอลได้ใช่ใช่ผมเห็นแบบจากผลงานจากหลายๆอย่างว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้สำเร็จตลอดไปเหมือนกันนะฮะบางทีก็เฟลเหมือนกันทุกอย่างมันก็ต้องยอมรับบิสเนสคือบิสเนสใช่ใช่ใช่มันเล่นไพ่วันนึงก็แพ้วันนึงก็เล่นไพ่อะไรไพ่อะไรโอเคพอเราได้ตังเราอัดเพลงแล้วเพลงแรกที่เราอัดเป็นเพลงอะไรเพลงแรกที่อัดเลยเหรอโหยเพลงแรกชื่อเพลงว่ามึงต้องเจอกูเพราะผมชื่ออย่างกูมึงต้องเจอกูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบผมเป็นคนฟังเพลงที่แบบอันเดอร์กราวด์มาตั้งแต่เด็กชอบเพลงแรปแล้วก็เพลงร็อกเพลงร็อกก็จะพูดคำหยอกคำหยาบตั้งแต่เด็กชอบแนวนั้นมากอะไรเงี้ยมันแปลกดีผมว่าใช่หลายเพลงเลยที่ผมชอบของยังกูที่บอกแล้วก็200 power แล้วก็อันน่ะคนที่เราก็ตอนเราเล่นโป๊กเกอร์เราก็เปิดเพลงนี้นะคนที่ดากูพ่อมึงตายเราก็จะร้องเรื่องโต๊ะเลยอ่ะแต่คนว่าผมไม่บางคนอาจจะฟังแล้วหุ้ยด่าพ่อกูเพื่อเรียรับแต่ผมอยากให้ทุกคนผ่อนคลายแล้วปล่อยวางแล้วแบบไม่จริงๆมันคือผมก็ความสนุกดีกว่าฟังแล้วใช่ใช่มันสนุกบางทีมันก็จะหยาบคายหรืออะไรแต่ฟังให้สนุกก็พอแล้วมันสนุกแล้วก็แบบพอเจอยังกูครั้งแรกผมก็แบบสุภาพมากแล้วก็แบบชาลีก็พูดชาลีพูดอะไรนะบอกว่าตอนแรกนึกว่าพี่ยังกูจะหยาบนึกว่าพี่ยังกูจะหยาบแต่ว่าอะไรนะแต่แบบตัวจริงโคตรตัวจริงครับพูดมากใช่ใช่ใช่ผมชอบคำว่า don't judge a book by its cover เพราะว่าคนมองว่าบางคนมองคนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เลยก็ได้ใช่ใช่เขาจะแต่งตัวอย่างนี้มาแต่เขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ได้ใช่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 พูดอย่างนี้แต่อีกคนเขาเข้าใจไหมเราลึกๆเรามีความรู้สึกแบบนั้นไหมตอนเราเขียนเพลงว่าแบบคนที่มาด่ามันมีเพราะว่าคนด่า
ใครก็ต้องโมโหใช่ถูกไหมฮะคนด่าเพื่อนมาด่าเราตอนเรียนอยู่ไอ้พีทอย่างนู้นอย่างนี้เรายังโมโหเลยเรายังอยากจะมีเรื่องกับเขาเลยว่าด่าผมถูกไหมฮะมันเป็นตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วที่ใครด่ากันไม่ได้ใช่ไหมฮะเราทำเพลงฮิปฮอปมันเป็นการด่ากันอยู่แล้วมันเป็นการดิสกันระหว่างคนละดิฟเฟนแกงหรืออะไรคนหรืออะไรแรปเปอร์นะแล้วเราฟังเพลงฮิปฮอปฝรั่งเนี่ยมันก็ด่าหยาบคายมาก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 อยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณฟังออกคุณจะรู้แค่นี้คนไทยบางทีรับไม่ได้คำหยาบผมฟังตั้งแต่ป.4ฟังคอนฟังร็อกอ่ะเขาร้องว่า suck my dick kid like your daddy did ความหมายมันงงมากอ่ะใช่ๆเข้าใจไหมมันลึกมากแล้วมันก็หยาบคายมากแต่ผมเหมือนแบ็คกราวผมฟังอย่างนั้นมาแล้วผมก็รู้สึกมันแปลกมันให้มันพูดอะไรบ้ามากพูดอะไรเวียดมากเข้าใจไหมแต่เราชอบเราแบบเราจำถึงทุกวันนี้ป.4ของฟังคอนใช่ไหมผมว่าเพลงยังกูล้ำมากสมัยล้ำสมัยปั่นๆไปเรื่อยเราฟังแล้วแรปโฟลว์ฝรั่งเขาแปลกมากแล้วเขาร้องเนื้อหามันลึกมากเลยจริงๆนะใช่ชอบใช่ก็เราก็ระบายนะแบบเรามีที่ระบายใช่เหมือนวันนี้เราอ่านมาเลยเขาด่าเราแล้วอ่านมาเลยเต็มวันเลยไม่ต้องทำงานแม่งอ่านแม่งเลยด่ากูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกอย่างหยุดก่อนเลยอ่านมาเลยจัดเต็มเลยเขาบอกอย่าไปอ่านเนี่ยมันพูดอะไรบ้างวะอ่านจัดเต็มอีกวันนึงผมเรียกโปรดิวเซอร์มาเลยเรียกโปรดิวเซอร์มามีเรื่องราวที่จะเล่าแล้วโอ้ได้ใช่ได้แบบมันพุชอ่ะไอ้เอาดีมาเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ความสนุกไปอันนี้ก็เป็นที่มาของแอนตี้ออโตทูนใช่ที่มาของแอนตี้ออโตทูนที่มาของเพลงใหม่ๆที่จะปล่อยด้วยโอเคเพลงใหม่ๆที่จะปล่อยที่มาด่าผมอีกผมก็สวนกลับอีกก็มันเกมสนุกสนานอะไรอย่าไปเครียดใช่ๆเพราะผมไม่ได้จะไปดิสใครแล้วจะมีปัญหาอะไรขนาดนั้นผมอยู่ของผมแฮปปี้ของผมเราไม่อยากไปมีปัญหากับใครแล้วรักในฮิปฮอปเกมอยู่แล้วว้าวเราเอามาเป็นประโยชน์บิวตรงนี้ให้มันสนุกสนานก็คือที่มาคือวันนึงเราอ่านคอมเมนต์ทำไมวันนั้นเราเปิดคอมเมนต์มาอ่านหรือว่าอยู่ดีๆก็เจอคือสมมติว่าเราปล่อยอันนี้แบทเทิลนี่ไปเราไปฟรีสไตล์ไซเฟอร์อะไรมาเขาวันนั้นวันแรกเนี่ยมันก็จะเข้ามาเต็มที่แล้วเขาจะเข้ามาใส่แล้วบังเราก็ต้องเฮ้ยเอามาแล้วเว้ยโอ้โหมันมาแล้วว่ะก็รับเลยก็เผชิญหน้าเลยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้อย่างนี้คนนี้ชมคนนี้ด่ารับมาเสพมาก็แล้วไงมันก็เราก็ต้องสู้ต่อก็เลยท้อไม่ได้อ่านอะไรเราก็โทรหาโปรดิวเซอร์เลยใช่ตอนเราบอกว่าเดี๋ยวหลักอยากทำเพลง Anti Auto Tune ไม่ได้บอกอะไรพวกนี้เลยก็คือเรียกโปรดิวเซอร์มาคือฟรีเลยคือไม่ได้ผมไม่ค่อยเซตเป้าหมายการทำเพลงว่าวันนี้จะทำเพลงเกี่ยวกับอันนี้หรือทำเพลงเกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าวายเรารู้สึกยังไงมูดเราอยู่ในไหนตอนนี้เราโมโหเรียกมาก่อนไม่รู้อะเรียกมาอยากพูด อยากบ่นแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็ฟรีสไตล์เป็นออโตทูนอ๋อฟรีสไตล์ออโตทูนเขาบอกว่าฟรีสไตล์สดๆเนี้ยผมจะไม่ชอบละเพราะว่าฟิลผมมันผมเวลาผมเขียนเพลงผมต้องมีออโตทูนเปิดในหูเลยถ้าคนไหนชอบออโตทูนไงฮะให้ลองใช้ดูก็คือใส่ออโตทูนใส่หูฟังเลยแล้วก็เปิดไมค์อย่างเพลงชิบูย่าแอนนี่ออโตทูนอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟรีสไตล์ใส่ไมค์ใช่ก็ได้ฮุกมาเลยจำได้ไหมแอนตี้ออโตทูนเราใส่เขาเปิดบีทให้เราใช่เรารู้ไหมในตู้เสื้อผ้าเลยอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่ในคอนโดตอนนั้นแล้วเขาเปิดบีทที่เขาอมกับฟิกก็นั่งอยู่อมกับอมพวกน้องๆก็นั่งกันอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยจะพูดด่าอะไรมันดีวะมันมีเคสตอนนั้นที่ทูพีเขาบอกให้ปิดออโตทูนแต่ทูพีจริงๆเพื่อนเราเพื่อนตั้งแต่มหาลัยใช่ไหมฮะทูพีเขาบอกให้ปิดออโตทูนเราไม่ได้จะออกมาพูดหรอกว่าเฮ้ยกูเพื่อนทูพีอะไรเราไม่ได้อยากออกมาเฟล็กซ์หรอกจริงๆแล้วไม่ได้ทูพีก็เพื่อนเราธรรมดาฮ่าฮ่ากันใช่คือคนมาด่าว่าเนี่ยทูพีเขาบอกให้ปิดออโตทูนทำไมไม่ปิดสักทีทำไมยังใช้กันอยู่อีกมาให้หยุดใช้ได้ไงครับมันหยุดใช้ไม่ได้ผมอยากเสียงเอเลี่ยนตอนนี้ UFO กำลังมาแรงใช่ UFO ตอนนี้กำลังมาแรงผมก็ต้องเป็นเอเลี่ยนต่อไปใช่ทำเพลง UFO ใช่ไหมครับแล้วก็ชอบอ่ะมันปิดไม่ได้มันก็ผมก็เปิดบีทแล้วก็เนี่ยได้ฮุกนี้ขึ้นมาอันนี้โปรดิวเซอร์เลือกบีทให้เราไหมหรือว่าเราฟังของเขาเราฟังทีละอันเราก็ชอบอันนี้เปิดอันนี้ใส่หูฟังปั๊บประโยคแรกจำได้ไหมสิ่งที่เราพูดออกมาแรกก็คงต้องเป็นพูดมัมเบลลิ่งไปก่อนบางทีมันไม่ได้เจอคำทันทีนะมันก็อาจจะแบบอะไรไปเรื่อยมันครีเอทไปเรื่อยมั่วซั่วถ้าคนฟังอยู่บ้าไปเลยคนนั่งอยู่ในสตูดิโอคงบอกมึงบ้าไปเนี่ยพูดอะไรใช่ไหมแต่เราก็หาเมโลดี้ไปเรื่อยหาคีย์หาโน้ตที่เราอยากจะผมไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะแต่ว่าใช่แล้วก็
มึงบอกกูแรปไม่ดีโอ้นี่ก็มามึงบอกกูแรปไม่ดีปิดออโต้ทูนสักทีใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อไอ้ยังไงต่อไอ้ทูพีมันมีเคสอยู่ตรงนี้ไอ้มันออโต้ทูนกูนะเพื่อนทูพีคนที่ดาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันอีสระอีมาเยอะแล้วน่าเบื่อคนที่ด่ากูพองตายแล้วก็คนด่ากูพองตายแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยแม่งได้ว่ะแต่เราก็แบบแล้วก็พองตายทุกคนก็เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยมันได้ว่ะเฮ้ยเราได้ว่ะมันได้ว่ะเหมือนคนเนี่ยเราจะเขียนเพลงพูดอย่างเงี้ยแล้วคือมันการเราผิดลองถูกถ้าไม่ได้เราก็ลบแล้วเปลี่ยนบีทใหม่เลยก็ได้ใช่ไหมเราก็ลองผิดลองถูกมันออกมาจากฟีลลิ่งเราเขียนเพลงจากฟีลลิ่งมากกว่าเราพองตายคนที่ได้กูพองตายอะไรเงี้ยโอมก็อยู่ด้วยโอมก็ชวนโอมก็ถามโอมเฮ้ยไอ้นี่ออโต้ทูนบ้าเพลงเนี้ยเป็นแบบไอ้อ๋อเอาดิพี่อ่ะโอมก็แจกไม่ได้โอมมาฟีดโอมก็ทำให้เพลงโด่งดังขึ้นใช่ใช่ใช่โอเคผมเตรียมเนื้อเพลงอันนี้ให้ได้เลยเรามาแกะเนื้อเพลงกันชาลีเปิดยังไงโอเคโฟโต้แปลเนื้อเพลงนี่โอ้โหผมจะโดนด่าอีกมั้ยเนี่ยI don't keep it 100, I go 200. No. Shibuya. Oh, Gucci belt. Gu mai khai lu ma. Gu mi jut yun. Oh, ni mai chai. Gucci belt. Mi yu nai ya, Charlie? Oh, okay, okay. Jai lai, jai lai. Mu jam nia pom lai ma. Okay, ma. Mi hai. Oh, phasa thai duai. Pom kien, jing, pom kien mai karaoke. Pom kien karaoke, lao ko ja...ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบผมจะเป็นคาราโอเกะหมดเลยโอ้เนื้อเพลงอยู่ในนี้ไหมใช่ฮะโอเคเอาวันนี้ก็ได้หาไม่เจอก็ได้เดี๋ยวผมจำได้อยู่ก็คือวิ่งเหมือนพี่ตูนหรอครับอันนี้วิ่งเหมือนพี่ตูนหรอไออันนี้ร้อยด้วยทูนใช่ใช่โอเควิ่งเหมือนพี่ตูนเดี๋ยวเป็นอีกอันหนึ่งมึงบอกกูแรปได้เริ่มเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ร้องแบบร้องมึงบอกกูแรปไม่ดีปิดร้อยด้วยทูนทุกทีพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่มีผิดนะใช่ไม่มีผิดมึงบอกกูแรปไม่ดีไปรอทูนสักทีกูนะเพื่อนทูพีคนที่ด่ากูพองตายคนที่ด่ากูพองตายอันนี้ก็แปลไปแล้วนะออโตทูนไม่ดีที่เขาบอกมาออโตทูนไม่ดีทีกูทำไม่ดีเหมือนกูมีคดีมึงก็คิดว่ามึงดีมึงก็ทำสักทีมึงก็ทำสักทีกูไม่อยากด่ามึงนี่แค่อยากพูดสักทีมันจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวกูนี่อ่านคอมเมนต์ไม่ดีกูก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าทุกทีไม่อยากอ่านคอมเมนต์ทั้งปีฮิปฮอปกำลังดีพวกกูทำยังไงดีแกะทีละลายได้ไหมมีบางอย่างที่ผมอยากขยายความอีกทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมบอกออโต้ทูนไม่ดีทีกูทำไม่ดีเหมือนกูมีคดีมึงก็คิดว่ามึงดีมึงทำสักทีอันเนี้ยทำสักทีทำสักทีก็ให้เขาเริ่มทำสักทีอ๋อเหมือนพวกนี้เอาแต่ด่าใช่แต่ไม่ทำเองไม่ทำเองไปลองทำดูสิแล้วลองมาให้คนโดนด่าดูสิรู้สึกไงถูกไหมฮะก็ลองไปทำดูมันก็สนุกดีชีวิตหนึ่งมาลองโดนด่าแบบผมดูดิใช่ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนใช่ใช่เราได้ practice ตัวเองด้วย the spotlight is hot ใช่จริงอยากจะดังโดนด่าหน่อยใช่ใช่เราต้องไม่ใช่ทุกคนจะอยู่จุดนี้ได้ใช่ครับผมมีดังด่าผมจนผมไปฟ้องเลยมีเรื่องราวโอ้อยู่ไปฟ้องด้วยใช่ไปฟ้องเลยมีทนายเลยอยู่ไปฟ้องใครใครมาด่ามีใบยื่นไปที่บ้านเขาเลยเขาด่าผมเยอะเกินไงบางทีเราไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่เขาด่าผมทุกวันไลฟ์สดด่าผมทุกวันโอ้ไลฟ์สดด้วยโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เป็นแต่ว่าเราเข้าใจเขาอาจจะทำการตลาดอะไรเรามองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าเรามองเขาต้องการอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหมฮะเราแต่เราอยากให้เขาแค่หยุดเราไม่ฟ้องร้องเขาเราแค่ให้หยุดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปด่าใครอย่างนี้ไม่เคยทำอะไรกับใครอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำเราใช่ไหมเราต้องหยุดเขาก่อนชังกูโคตรมาเฟียส่งไปส่งจดหมายที่เขาเลยมาเฟียไหมเราก็ใช้กฎหมายเออใช่อันนี้ฉลาดเราใช้กฎหมายดีกว่าเราจะใช้มาเฟียจะใช้เพื่อนจะใช้อะไรกฎหมายมันก็มีอยู่ในบ้านเรานะมันเรามาตีกันทำไมใช่ไหมฮะเราโตกันแล้วใช่ไหมอันนี้ดีกว่าใช้แรงเลยอันนี้แบบกฎหมายใช่จะใช้แรงเราทำเขาวันนี้วันหนึ่งเขาทำเราได้มันอันนี้ไปที่กฎหมายเลยเออใช่ว้าวก็เงียบก็จบกันไปโอ้มันก็จบเลยเขาก็เงียบเขาก็ขอเขาก็ออกมาชมแบบขอโทษอะไรเนี้ยในเฟซบุ๊กอะไรผมก็
โอเคก็จบว้าวแต่ก็โดนด่าเออทุกวันเขาด่าทุกไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันว่าเนี่ยจะเอาคนมากระทืบจะมีเรื่องมีปัญหาแต่เราไม่รู้จักเขาเราไม่เคยรู้จักตัวตนเขาใช่ไหมโอเคคงพูดชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเขาก็อยู่ในวงการฮิปฮอปไหมไม่อยู่แบบเพจดราม่าใช่เขาโปรโมทขายสินค้าเขาเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ผมก็ไม่มีอะไรเขานะบอกตามตรงเพราะว่าผมชีวิตผมดีใช่ผมไม่ต้องการดราม่าใช่ไหมมันเป็นคดีหนึ่งที่อเมริกามันเป็นคดีได้เขาเรียกว่า slandering คือแบบทำร้ายชื่อของคนอื่นอันนี้คือมันฟ้องได้ตามกฎหมายได้อันนี้ก็ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ผมมองเขาอาจจะไม่รู้จักเราไม่เคยคุยกับเราแต่จริงๆแล้วถ้าเจอหน้ากันอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ใช่ผมเชื่อทุกคนที่เจอยังไม่เฮ็ดใครผมไม่เฮ็ดใครจริงถ้าเฮ็ดก็คือคนนั้นไม่ดีแล้วล่ะถ้าผมเฮ็ดคนนั้นนะว้าวถ้ามีใครมาด่าเราเยอะฟ้องเขาได้ใช่ Internet crime Internet crime โอ้เราฟ้องเขาด้วย Internet crime ใช่ว้าวดูผมก็โง่แต่ผมก็ศึกษามานิดนึง Internet crime เป็นยังไงบ้าง Internet crime ก็คือถ้าเขาเอารูปเรามาแชร์หรือพูดโพสต์ด่าให้ reputation เราแย่เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาได้ I'm gonna do that Yeah John I got the connect too Oh yeah Hit me up Thank you man And all of you ออกมาออกมารวยออกมารวยเลยoh shoot that oh I have to make that list now make that hit list ใช่แต่เราก็ฟ้องกันทำไมเนาะจริงๆถ้ามันเบาก็ไม่เป็นไรเนาะเขาพูดไปเขาได้พูดด่าเราเนี่ยเขาได้ระบายเขาอาจจะทะเลาะกับเมียมาก็ได้ใช่นี่ลูกเขาอาจจะไม่ทำตามที่เขาต้องการเขาได้ระบายด่าเรานิดนึงก็ให้เขาด่าไปได้บุญปล่อยเขาไปใช่คิดเหมือนกันเลยใช่ไหมเราบางทีชอนลดความทุกคนด้วยเล่าเรื่องแรงบันดาลใจบางทีผมลดความทุกคนด้วยการให้เขาพิมพ์แบบระบายความรู้สึกตัวเองแล้วบางทีการระบายเขาจะต้องด่าคนเขาไม่ได้ด่าแค่เราเขาด่าทุกคนที่ทำสื่อทำเพจทำเพลงก็เขาก็ให้เขาระบายนี่มันมายด์เซตดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราส่วนหนึ่งเป็นแรปเปอร์คนหนึ่งเองดาราเขาโดนด่าหนักกว่านี้ใช่เจ็บเลยสงสารเห็นแล้วใช่ไหมเราแค่ส่วนเล็กๆเองตรงนี้อยู่ที่ไปทำสักทีแล้วต่อแล้วไงต่อแล้วบ้างพี่นะโอ้โหหายากเลยฮะพี่นะอ่านไม่ออกเลยภาษาไทยคนโอเคทำสักทีเหมือนกูมีคดีมึงก็คิดว่ามึงดีทำสักทีอยู่ตรงนี้มึงก็ทำสักทีโอเคอยู่ตรงนี้ทำสักทีแล้วไงนะขอบคุณครับมึงอ่านคอมเมนต์ไม่ดีเหรอกูก็รู้สึกไม่ดีก็อ่านคอมเมนต์ไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกเศร้าทุกทีไม่อ่านคอมเมนต์ทั้งปีประชดอันนี้ประชดเอาทำไปปั่นนะไม่อ่านคอมเมนต์ทั้งปีฮิปฮอปกำลังดีเลยตอนนี้พวกกูทำยังไงดีอ่ะทำยังไงดีเราจะมีจุดยืนตรงนี้ยังไงดีเพราะเราแค่ทำออโต้ทูนมันจะผิดตรงไหนถูกไหมฮะฮิปฮอปกำลังดีเลยแต่เราจะทำยังไงดีถ้าเราไม่ใช้ออโต้ทูนโอเคบอกกูแรปไม่ดีไปแล้วทูนสักทีก็หกอีกรอบนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงฮะอีกอันนี้หมดแล้วอันนี้เป็นของแองโอมแล้วครับโอเคก็ของใช่ก็หมดแล้วแต่ของผมมีอีกอันนึงมีเบอร์3ผมบอกว่า I don't need a show I got money to blow ก็ flex หน่อยก็ flex ที่พอก็ต้อง flex กันหน่อยใช่ไหมโอ้ย I just want the dough ก็เงิน I hit you on the low ไม่อยากจะมีประเด็น rap จน rap น้ำลายกระเด็น and I ain't your friendAll you do is pretend. มึงบอกกูแรปไม่เป็น You can't count one to ten. All these comments เหมือนมึงเป็นเมนมึงเครียด All these comments เหมือนมึงเป็นเมนนี่ต่ออะไรวะมึงเป็นเมนมึงโง่กูอะไรวะเขียนอะไรจำไม่ได้กูจะช่วยมึงดูคุณอยู่กับย่างกูมึงลองไปฟังดูก็ลองให้ไปเสิร์ชเพลงฟังดูผมชอบไลน์นั้นมากเหมือนมึงเป็นแมนด้วยมึงเครียดอ่ะมึงเครียดอ้าวเขาอาจจะเครียดเขาอาจจะเป็นใช่มันไม่ด่าผมใช่ป่ะเออเออเออ
มันฝันนะฮะจริงๆแล้วก็เล่นกับคำไปเราชอบมีคนบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เราชอบเราต้องทำสิ่งที่เราชอบต่อไปผมเดินในร้านขายเสื้อผ้าเขาก็เปิดเพลงนี้ครับผมชอบมากพร้อมมึงตาผมอยากหาอะไรใหม่ๆให้ฮิปฮอปด้วยจริงๆแล้วมันอาจจะดูแปลกบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ทำให้เขาเข้าใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะชอบอาจจะมาลองฟังแนวนี้ดูก็เป็นได้มันล้ำผมว่าคนอินเตอร์จะชอบใช่ภาษาอังกฤษผสมมาใช่ใช่เข้าใจได้ง่ายกว่าใช่แล้วก็เหมือนเป็นเพลงแนวอินเตอร์เลยทั้งแบบ power 200แล้วก็ผมชอบอันนี้ด้วยนะมีเบื้องหลังอันนี้มากขึ้นไหมผมจะไปอีกเพลงหนึ่งแล้วอันนี้ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ก็ด่าหน่อยด่าห้องตายประมาณนี้มีคนมาคอมเมนต์เราอัดเพลงในนี้ทันทีใช่ไทย MB เราก็ชวนทูพีมาใช่ก็เอาทูพีว่างมาก็ให้ทูพีตอนแรกจะให้แจมกันด้วยตอนแรกก็อาจจะเข้าเวิร์สแต่ก็แล้วก็ไม่ทันเพราะทูพีก็ทัวร์เยอะนะไม่ได้จำเข้าเพลงนี้ใครเป็นคนคิดคอนเซปต์ MB ผมคิดส่วนมากก็ผมจะมีทีมถ่ายผมก็จะคิด MV อะไรเงี้ยก็โปรดักชันกันแบบง่ายๆไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่แล้วแก๊งสตรีทคอนเซ็ปต์เป็นยังไงจำได้ว่ามีไมค์เข้ามาพื้นที่ขาวเรามีรถรีโมทคอนโทรลคาร์กล้องใส่แล้วก็มีผู้หญิงมาเต้นมันมั่วซั่วมากมั่วซั่วมากใช่ มันคือไอเดียที่เราคิดตอนเราแบบจินตนาการไปเรื่อยแล้วก็คิดไปเรื่อยแล้วก็ให้กราฟิกเราวางเอาอย่างเอา 2P มายืนเอาอย่างโอมมายืนแล้วก็เอาสิ่งของรถมาวางเอาต้นไม้เอาไม้มาวางในรูปหนึ่งรูปแล้วก็ง่ายๆฮะมันก็คือคิดมันดูแปลกไหมล่ะมันดูยังไงคุณว่ามันเป็นยังไงผมใช่มันดูแบบยูนิคเหรอยูนิคแล้วผมแบบคิดยังไงแบบเอาอะไรแบบแล้วก็มีชนในนี้ด้วยรถใช่ไหมใช่ใช่บังเอิญชนใช่บังเอิญชนแต่มันทำให้ผมดูหมดผมดูแล้วแบบผมจะต้องดูหมดใช่เหมือนเราก็พยายามคิดให้คนดูจนจบให้ทุกคนดูแล้วสนุกสนานไปด้วยมีอะไรบ้างที่คนน่าจะผู้หญิงก็ดูเต้นนางก็สวยงามก็ดูผู้หญิงเต้นอะไรเงี้ยเห็นเป็นของเล่นเด็กขับอยู่เป็นกล้องอีกมุมนึงแองเกิลอีกมุมนึงที่ดูมั่วซั่วดีก็มาลองตัดต่อดูผมชอบ MV นั้นมากแบบหลายมิติแล้วก็มันมีความกวนๆมีความน่ารักด้วยแบบสิ่งแบบเนื้อด้วยเนื้อเพลงมันก็มีความประชดด้วยของยังโอมด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่เต้นเขาก็แบบเต้นมีจังหวะที่มันตลกมีแคลปอะไรบางอย่างแล้วมันก็น่ารักดีใช่ที่จริงผมชอบการแสดงผมชอบดราม่าผมเคยเรียนดราม่าตอนเด็กนะครับชอบการแสดงชอบเวลาเขาจะแบ่งกลุ่มในดราม่าคลาสเนี่ยผมจะได้เป็นแบบเฮดในกลุ่มนั้นเพื่อจะคิดเรื่องราวผมก็ชอบไอ้คนนี้เป็นคนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้แล้วผมก็จะเล่นตลกเป็นตัวตลกในนั้นเป็นแบบตรงนี้อะไรเงี้ยเล่นในโรงเรียนฮะแล้วก็พอมาในเนื้อเพลงในสายฮิปฮอปเนี่ยมันก็จะมี MV ที่คอยมาครีเอทอะไรพวกนี้ได้เหมือนเป็นดีเรคเตอร์เล็กๆของเราได้แล้วมีโปรดักชั่นเฮาส์ของเราเล็กๆแล้วก็ได้เอาเพลงเนี่ยมาประกอบกับงานนี้ทำให้เราได้แบบใช้สิ่งที่เราชอบมาเยอะๆแบบทั้งเขียนเพลงทั้งถ่าย MV ทั้งเสื้อผ้าโอ้โหเยี่ยมโอเคเพลงนี้จบ Anti Auto Tune แล้วอันที่ใหม่ที่สุดล่าสุดที่ผมฟังของยังกูแล้วผมชอบมากคือ 1T 2T 3T 4T 5TFuck ten and then you ก็ทำ you ลง IG แล้วบอกว่า what you said fuck ten คือข้ามไปเลยคืออันนั้นเป็นรายการของพี่เวนะฮะพี่เวเขาก็ให้ไปรับใน16 บาร์นะก็เตรียมตัวก่อนวันหนึ่งลงบีทมาแล้วแหละ2-3 วันก่อนอะไรเงี้ยผมก็ได้เตรียมตัวก่อนมาวันหนึ่งได้คร่าวๆเขียนนะฮะเพราะผมก็ไม่ชอบฟรีสไตล์ถ้าผมฟรีสไตล์เก่งผมก็ไปแบทโรแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นผมชอบเขียนเพลงมากกว่าชอบอยู่ในสตูดิโอเขียนเพลงใช้ออโต้ทูนของผมมากกว่าแต่ถ้าเราไปก็ไปแล้วก็แบบเอ็นจอยแบบฮิปฮอปเกมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็มึนๆอ่ะฮะเหมือนปาร์ตี้มาเมื่อวานก็มึนๆแล้วก็ชิลๆแล้วก็แบบปั่นๆด้วยสายปั่นอยู่แล้วใช่มั้ยปั่นๆไม่มีออโต้ทูนผมก็ร้องหาคีย์ของผมมั่วซั่วไปอิสระอีอะไรของผมไปแล้วก็1ที2ทีมคือการบีทมันแรปยากมากคุณผมไม่ชอบ
อามิเลียมิเลียมิลิบิลิเวนนะแล้วมันระเบียบมันเปลี่ยนตลอดถ้าเปิดมาแล้วให้ใครรับเนี่ยถือว่าเก่งเลยรับได้ถือว่าเก่งเลยอ่ะผมก็ไม่เก่งฟรีสไตล์ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่กับน้องๆอยู่เพื่อนๆอ่ะผมสนุกเลยผมมันเลยผมเล่นคำได้เยอะคำจริงๆผมก็มีเยอะอยู่นะฮะเขียนเพลงนะแต่เราก็ไม่ชอบให้สดให้ใครอ่ะมันอายเรานะครับเราก็ไม่ได้เก่งภาษาไทยขนาดนั้นด้วยเฮียมันด่าเดี๋ยวมันด่าเราด่ากลับไม่ทันเลยเขาเลยตายเลยยืนร้องไห้เลยโดนด่าเช็ดเลยยังกูเพื่อนก็ไม่แบโร่แต่ว่า1ที2ทีก็มาจากคิดเนื้อไม่ออกอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เย็ดเมียไป2ที1ที2ทีแต่คนชอบอ่ะแต่มันก็ใช่มันกลายเป็นติดหูคนแบบมันจุดเด่นผมก็ไม่รู้ผมก็มั่วซั่วผมมั่วซั่วแหละจริงๆแล้วมันคือการลองดูแล้วแบบแล้วสนุกกับมันใช่เพราะสนุกมากผมสนุกมากเลยใช่ใช่ผมรู้สึกผมทำดีมากใช่ผมดีอยากจะเพี้ยอะไรวะผมดูหลายรอบเลยอ่ะ just fast forward ขาแตกมึงต้องสนุกมากใช่ผมแค่รู้สึกว่าสนุกมากจะเก่งไหมผมไม่ได้มองว่าเก่งไหมแต่ในเก่งในความที่เป็นในสายแทร็ปในสายแบบปั่นกระแสปั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบอย่างนั้นอ่ะโดนด่าเช็ดคอมเมนต์แรกก็ด่าแล้วมั้งใช่มันด่าแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นว่าคนชอบเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเริ่มชอบขึ้นมาใช่เขาชอบจุดนี้ใช่ใช่ผมฟังตอนนี้ถ้าเปิดให้ผมฟังผมก็หาตัวเองขี้แตกเหมือนกันผมหัวเราะพุ่งกระจายเลยนอนอยู่นี่เมื่อวานยังหัวเราะอยู่เลยผมดูผมหัวเราะตัวเองครั้งแล้วผมชอบจุดนี้เหมือนผมเห็นผมเห็นแบบแรปเปอร์ต่างประเทศเขาทำกันแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเขาลองเสียงอะไรแปลกๆมาตลอดพยายามโอสกูผมชอบผมบอกว่าผมฟังโอสกูตั้งแต่ป.4นะคุณชอนผมอยู่ LA คืออยู่ LA ใช่ไหมผมอยู่ LA ตอนป.4ผมซื้อ Snoop Dogg NWA ฟังเราชอบโอสกูแต่เราก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนตามยุคทันสมัยเราชอบฟังอะไรหัวร้ออะไรเนี่ยร้องไห้อะไรน้ำตาไหลเนี่ยร้องเจ๊แล้วเลข10อ่ะคือเรื่องของเรื่องคือลืมนับไอ้เหี้ยคือเราลืมนับอ่ะผิดไปแล้วได้ดูไหมอันนี้ใช่ไหมครับเราไม่เพอร์เฟกต์มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เลยทุกอย่างมันเรียลหมดทุกอย่างเป็นแบบสุดยอดแบบคนก็งงสมัยก่อนต้องบอกนะผมว่าเมื่อตอนเนี่ยพี่เวเขาให้เราทำได้หลายเทคเราลองเทคเขาก็ไปตัดต่อมาแล้วก็ไม่รู้เขาเลือกอันไหนมาอันที่เรานับถูกมาอันไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็โดนส่งมาอันนี้แล้วเราก็ฟังแล้วพอเขาส่งมาเราก็ฟังก็ปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วมันไม่ได้ดูเลยไม่ดูเลยกูนับอย่างกูนับลืมนับ10ตายหาแล้วกูโอ้ยจะลืมนับ10เอาแล้วผมก็คิดทำไม10มันมีความหมายอะไรไปไม่มีถ้าบอกว่าฟัก12อันเนี้ยถึงปั่นถ้าไม่มี12อย่างนี้12ก็ภาษาอังกฤษก็โพใช่ไหมฮะ12แบบ50อะไรอย่างเงี้ยไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีความหมายมีความหมายแค่ว่าผมลืมผมอึนอยู่ตอนนั้นผมงงข้ามไปเลยข้ามสิบอันนั้นก่อนอะไรมันอันนี้คือแบบมีอะไรกับแฟนคนนั้น1ที2ที3ทีใช่ไหมใช่4ทีไอ้เขามีกับมีแฟนเขาใช่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 จะเจาะอย่างนั้นอีกก็ได้เจาะกันอีกมันก็โคตรเหนื่อยอ่ะ12ทีใช่เวลากูคนละวันไงไม่ได้ที่วันเดียวใช่ใช่วันเดียวก็ต้องมันซูเปอร์แมนแล้วใช่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 ก็คนละวันแต่ว่าผมไม่รู้จริงว่าผมก็พูดไปเรื่อยก็จะว่าฮิปฮอปเกมในแทร็ปมันก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ที่จะแบบนับแล้วมันเป็นเพลงได้คือ Little Lil Wayne เคยทำแต่ว่าอีตามเพลง A B C D E F I'm a G แล้วผมก็เลยนึกถึงว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนก็แรปเปอร์ต่างประเทศที่กล้าทำอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าทำเขียนไม่ออกแล้วเขียนไม่ได้ด้วยเราก็ไม่อยากเขียนแต่พรุ่งนี้ต้องไปแรปแล้วอะมันทุกอย่างมันเรียลหมดเลยจริงๆแล้วมันก็เขียนมาบ้างแหละแต่ว่ามันก็เป็นฟีลลิ่งเราอ่ะที่เราอยากให้มันเป็นภาพนี้ถ้าเราอยากให้ภาพดีกว่านี้เรารู้สึกมันดีแล้วภาพเราแต่ถ้าอยากให้เป็นแบบเราคงเป็นแรปโอสคูลหรือแรปแพทเทิร์นอื่นแล้วใช่ไหมสัดส่วนอื่นแล้วก็แต่เราเป็นแรปสัดส่วนโอสคูลก็ไปฆ่าเขาไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นของเราอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเราแรปเหมือนกันไม่เป็นแล้วผมแรปอย่างเงี้ยไม่เป็นแล้วใช่แล้วก็สุดท้ายคุยแล้วก็เดินโง่ๆไปนั่งก็ไม่ปั่นสัตว์ปั่นมากจริงๆฆ่าตัวเองจริงนี่ผมชอบขอบคุณมากที่ฟรีสไตล์อยากให้คนมีความสุขดีกว่าใช่ๆดูแล้วอย่าไปเครียดดูแล้วก็หัวเราะทะเลาะกับใครมาหรือเครียดอะไรมาก็ดูแล้วให้สนุกเพราะผมก็ไม่เครียดผมทำไปไม่เครียดอ่ะมันไม่มีเวลามาเครียดแล้ว I love it แบบผมชอบมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากที่ชวนมาด้วยครับขอบคุณมากจริงโอเคชาลีอันนั้นเราเตรียมอีกอะไรอีกเพลงอะไรอีก
จริงๆคุยคุณชอนนี่สบายมากเลยนะเนี่ยจริงๆคุยคุณชอนนี่เปิดแบบสบายมากเลยนะตอนแรกผมดูในดูรายการดูเกรงอ่ะดูกลัวดูไม่เปิดแบบนี้แหละบรรยากาศง่ายๆบรรยากาศชิลเลย Where is wing เหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนผมจำได้อยู่ได้ I'll keep it 100 I go 200 That one's there You จำได้เหรอครับจำได้ครับโอเคเปิดไว้เผื่ออ่าอันนี้เจอแล้วแล้วมันจะสไวป์ทางนี้ไปเรื่อยๆเว็บไซต์อะไรเนี่ยโอเคครับเรามาวิ่งกับพี่ตูนกันนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้ววิ่ง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 แบบฮะร้องไงวะวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนบางทีพี่ตายบางทีจำอะไรไม่ได้เลยร้องอะไรไปผมไม่มีเมโลดี้จำไม่ได้วิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 เวลาตำรวจมากูวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 ก็อันนี้เนื้อหาก็หนีตำรวจหนีคือวิ่งหนีตำรวจนะนี่มาจากเรื่องจริงเคยวิ่งหนีตำรวจอันนี้ยังกูเคยเล่าให้ผมฟังแล้วผมบอกว่าเก็บไว้มาเล่าในรายการเรื่องนี้ยาวได้เลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่แกนเพลงวิ่งไปพี่ตูนก็โอ้โหเสียงหวอมาเลยพร้อมแล้วครับ Ready พร้อมแล้วครับเอามายังกูไม่ใช่ก็โอเคไปแล้วเขาผ่านไปแล้ววิ่งพี่ตูนก็ตอนเด็กก็เคยทำเรื่องไม่ดีมาแล้วนะครับตอนเด็กบางทีเราก็คิดไม่ถึงบางทีเราคิดไม่เป็นนะฮะเราก็ทำสิ่งที่พลาดไปในชีวิตบางทีก็ไปมั่วสุมกับเพื่อนไปทำอะไรไม่ดีเสพอะไรที่ไม่ดีเราก็มันยังเด็กอยู่ตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับโอ้ยตอนนั้น17 18 17 18ใช่เรา13ก็เริ่มแล้ว13เริ่ม17ก็เริ่มเยอะขึ้นเริ่มหนักๆขึ้นนะฮะมันเหมือนว่าเราบอกได้ไหมว่าลองอะไรแล้วแบบแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจบด้วยว่าเราเลิกสิ่งนั้นยังไงเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้ฮะก็เริ่มร้อนเลยพูดอะไรเนี่ยเริ่มร้อนก็ตอนนั้นก็กัญชาใช่ไหมกัญชามันอยู่แล้วมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าก็พอเราไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้เจอสิ่งอื่นยาบ้ายาไอซ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรามันไม่ดีเลยเราไม่ได้ว่าพอพูดว่าเราทำไปแล้วมันเท่หรือมันดีหรือมาเขียนเพลงเลยเราก็เอาชีวิตจริงมาพูดนะมันก็กลายเป็นทำให้คนสนุกได้นะครับเราไม่ได้อยากมานั่งพูดอะไรพวกนี้ด้วยจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าถ้าจะให้สอนเนี่ยใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่เขาจะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราบอกว่าเลิกยังไงก็เสพยาบ้ายาไออะไรเงี้ยก็ไม่ดีพูดไงไม่ดีเพราะวันนั้นทำแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดตำรวจมาเขารู้มีคนโทรหรือคือเพื่อนผมโดนอยู่แล้วเพื่อนผมเกมอยู่แล้วตำรวจเขาต้องไปขึ้นสอนอเขาต้องไปสอนออยู่แล้วเขาต้องไปขึ้นศาลเขาเรียกว่าอะไรต้องไปรายงานตัวอยู่แล้วแล้วผมไม่รู้ผมก็ไปแฮงเอาท์กับบ้านเขา oh he's on probation yeah and I no shit like I just like ก็ไปนั่งชิลแล้วก็คือลืมไปแล้วว่าเขามีคดีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งทำสิ่งที่เราเคยทำกันมาเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็มาแล้วเพื่อนคนนี้ก็ออกไปหลังบ้านเหมือนจะหนีแล้วไม่บอกเราว่านี่คือตำรวจคือเขาเดินย่องๆออกไปแล้วเขาปีนกำแพงแล้วเราก็มองมันเฮ้ยมันปีนกำแพงไว้แล้วไอ้เหี้ยแล้วกูล่ะเข้าใจป่ะแล้วแบบกูล่ะแล้วคือผมก็แบบไอ้เหี้ยแล้วคนนี้ที่สองคนเดินเข้ามานี่ใครน่ะทำไมแต่งตัวนอกเครื่องแบบเขาเป็นใครเขาเป็นมาเก็บอะไรมาเก็บตังค่าอะไรเหรอมาเพื่อนมันธนันบอลหรือมันอะไรแล้วมันโดนอะไรคดีอะไรอยู่เหรอมันไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะผมไม่รู้เขาเป็นใครจริงๆเขาตะโกนมาหน้าบ้านว่าทำอะไรกันมึงทำอะไรกันสองคนผู้ชายแล้วเพื่อนเจ้าของบ้านหายไปแล้วเจ้าของบ้านมันก็ยิ่งย่องๆเดินออกไปกำลังจะปีนผมก็บอกเอ้ยมึงกลับมามึงไปไหนมึงไปไหนอ่ะทิ้งกูมีเคี้ยอะไรกูไปไหนอ่ะแล้วมันรู้บ้านมันดิพี่ใช่ป่ะมันเป็นเรื่องหาแล้วกันอย่าไปเรื่องอย่ามองผมแย่เลยผมก็ผ่านชีวิตมาอย่ามองผมขออย่ามองผมแย่งั้นเลยผมว่าผ่านชีวิตมาคนนึงมาพูดตามตรงนะ
ก็หาแตกก็มันก็จะหนีผมก็เดินเข้าหาตำรวจเลยไม่รู้เป็นใครเดินเข้าหาก่อนเลยพิสูจน์ใจสู้ใจหยิบบุหรี่ตัวหนึ่งจุดบุหรี่เดินเข้าพี่ใจเย็นนะครับเพื่อนใจเย็นไปแล้วพี่ใจเย็นนะครับพี่เป็นใครอะไรเงี้ยเขาบอกมึงเป็นใครมึงต้องทำอะไรกันมึงอะไรเงี้ยแล้วมึงนั่งลงเลยนะมึงห้ามไปไหนมึงนั่งลงหน้าบ้านตรงนี้เพื่อนก็เดินออกมาพอดีตอนนั้นเพื่อนเดินมาแล้วก็กระซิบเพื่อนบอกเฮ้ยนี่เพื่อนมึงไม่กล้าหนีแล้วไงเพราะเขาเดินเข้ามาแล้วครับแล้วก็ซีเพื่อนนี่ตรงนี้ใครตำรวจใช่ไหมเนี่ยตำรวจมันก็ยิ้มตำรวจผมก็แบบเฮียอะไรเนี่ยบ้าไหมเนี่ยมีมาได้ไงอะไรเงี้ยผมก็ไปหน้าบ้านผมก็วิ่งเลยผมวิ่งใครจะอยู่อ่ะผมเข้าใจว่าเขาบอกให้นั่งรอก่อนเลยนะเขาเข้ามาในบ้านหมดแล้วไอ้เพื่อนผมเข้าไปในบ้านเขาผมก็ทิ้งมันพิ้วโอ้คือเข้าไปในบ้านแล้วก็วิ่งผมก็วิ่งคนเดียวเลยปิ้งเขาก็ทิ้งให้อยู่นั่งเขาเข้ามาในบ้านกันผมมาวิ่งผมมาหน้าบ้านแล้วผมมองเข้ามาในบ้านผมก็วิ่งเลยวิ่งพี่ตูนเลยจะเต็มเลยจะเต็มทีๆเลยอ่ะขาวิ่งซอยยับอ่ะก็วิ่งเข้าไปในบ้านล้างแล้วก็มีเถาวัลย์มีต้นไม้มีอะไรก็วิ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะไม่ได้อยากสนับสนุนให้เด็กเล่นนะฮะถ้าใครเล่นอยู่ใครเสพอะไรอยู่อย่าให้เลิกนะฮะหรือมันไม่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อครอบครัวคุณใช่ๆเลยสักนิดเดียวใช่เสียเงินเสียร่างกายเสียทุกอย่างใช่อันนี้คือเราวิ่งไปเราก็รอดเลยก็รอดไหมก็เข้าปีนเข้าบ้านคนอะไรเงี้ยก็ไปยาวอ่ะไปบอกยามว่าผมโดนกระทืบไปหลอกเขาว่าเดี๋ยวขอโดนกระทืบผมขอติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะกลัวตำรวจเขาจะออกซอยเดิมไงถ้าให้เรายาวผมก็อยากแล้วก็เราได้แต่ไม่รู้มันจะเรียกที่ไม่ดีหรือเปล่าขนาดไหนนะคุณชอนตำรวจเขาจะออกซอยเดิมผมออกซอยนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวตำรวจจะออกซอยเดิมถ้าผมเดินอยู่คนเดียวตำรวจเขาก็พาผมขึ้นรถไปเลยถูกไหมผมก็หาซอยตันเข้าไปอะไรเงี้ยก็วิ่งตะลุยน้ำอะไรคะนี่วิ่งตะลุยน้ำตะลุยอะไรเลือดออกขาเลือดออกอะไรแบบเราคิดไปเองว่าเขาตามเราหลอนในสมองไปเองเราหลอนไปในสมองว่าเขาตามวิ่งนานเรื่อยเรื่อยวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปวิ่งเหมือนคดีเด็ดอ่ะคุณเคยดูคดีเด็ดไหมวิ่งอ่ะเราดูคดีเด็ดมาวิ่งเดียวเราก็ระแวงใช่ไหมฮะวิ่งไปเรื่อยๆจนไปจบอยู่ที่ว่าเจอโมไซวินโมไซแล้วก็ได้นั่งรถกลับบ้านแต่สภาพเราก็ไม่ดูไม่ดีแล้วก็ไปบ้านรุ่นพี่ก่อนอะไรเงี้ยให้รุ่นพี่ช่วยเหลือมันแล้วก็รอดว้าวก็วิ่งจริงๆหลังจากวันนั้นก็เราเลิกทำเลิกช่วงแล้วกลับมาเล่นใหม่มันเหมือนแล้วกลับมาเป็นบางช่วงที่เราพยายามแล้วมันไม่ได้พยายามแล้วมันไม่ได้แต่เราก็ไม่หยุดที่จะพยายามเลิกเราก็รู้สึกว่าเรายังชอบมันอยู่สิ่งพวกนี้มันนะให้พูดใครๆก็ชอบตอนเสพอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าผมผ่าตัดคอผ่าตัดจมูกมาหมดเลยในสิ่งที่ผมทำไปตอนนั้นเสียงที่ผมไม่ชัดเพราะว่าผ่าตัดทอมซินกับไซนัสออกเลยเพราะว่าเรายุ่งกับมันเยอะเกินนั่นเรารู้สึกว่าไม่มีค่าในชีวิตเลยสักนิดเดียวถ้าทำลายทิ้งได้ทำลายทิ้งให้หมดเลยผมอยากทำลายแม่งทิ้งให้หมดจริงๆมันไม่ดีต่อเด็กต่อผู้ใหญ่หรือต่ออะไรเลยทำให้สมองคุณเพี้ยนคุณไม่ดีคุณคิดเองว่ามันดีเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอะไรอยู่สิ่งพวกนี้อย่าไปแตะต้องเขียวได้ผมบอกว่าเขียวได้เขียวมันต้นไม้ go green you feel me ไรเมืองนอกเขาก็ไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมฮะทำ economy ให้ดีขึ้นได้ด้วยทำหลายอย่างผมเข้าใจถูกไหมเราเลิกเพราะว่าเราผ่าตัดทอนซิลผ่าตัดจมูกพ่อแม่ด้วยเราเขาก็ทราบว่าเราทำอย่างนี้อยู่เริ่มอะไรผมเขาก็ช่วยแล้วก็แนะนำพ่อแม่ด้วยว่าอย่าไปด่าลูกต้องเข้าใจลูกก่อนพ่อแม่ผมพยายามเข้าใจผมพยายามแม่ผมเสียใจร้องไห้ผมก็เสียใจร้องไห้ผมก็อยากจะออกจากจุดนี้เหมือนกันแต่ว่าแม่ก็พาไปโรงพยาบาลพาไปอะไรใช่ไหมบทสนทนานี้เริ่มได้ยังไงคือเราบอกพ่อแม่ผมโอดีกว่าอะไรนะโอเวอร์โดสผมต้องใช้หมอต้องเข้าหาหมอโอดีที่ไหนครับที่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือม
ราก็เลยก็โทรหาพ่อแม่เราใช่ว่าเราร่างกายไม่ดีนะอะไรพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกด้วยลูกทำเด็กทำผิดหมดแล้วมีอะไรผิดผู้ใหญ่ก็ยังผิดเลยแก้ไขกันได้ก็ต้องแก้ไขพ่อแม่ต้องเข้าใจต้องคุยพยายามช่วยอย่าไปว่าอย่าไปดุยิ่งไปดุเขาก็ยิ่งหนียิ่งไปเอาเขาไว้อยู่ในมือแล้วก็สอนเขาให้เขาบำรุงตัวเองให้ยาที่บำรุงให้เขาดีขึ้นพ่อผมเป็นตอนนั้นผมพ่อผมเป็นคนให้ยานอนหลับผมเลยจ่ายยานอนหลับผมเลยเพราะว่าผมอยากจะออกไปทำสิ่งนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันนะโอดีพ่อแม่ไปรับพาไปโรงพยาบาลโอดีแม่ก็ไปดูแลพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนอนหมอให้นอนหลับแล้วก็เหมือนว่าเหมือนมันเยอะเกินร่างกายมันหัวใจเต้นรัวเกินอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่ก็ร้องไห้ผมก็เซ็งแดกทำอย่างนี้แล้วทำผมโอดีวันสองสามรอบมันรีพีทอยู่เงี้ยเข้าโรงพยาบาลพยาบาลก็ถามว่าไม่เข็ดอีกเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอหมออะไรให้ยาให้อะไรเราเสียเวลาเสียเวลาอนาคตเวลาไปหาเงินทำธุรกิจดีกว่าถูกไหมฮะใช่ใช่เอาเวลาไปใช้ชีวิตที่สนุกสนานดีกว่าเรามานั่งอยู่ในห้องทำอะไรอย่างนี้มันกฎหมายติดไม่มีตายก็ติดคุกร่างกายก็แย่มีแต่เรื่องแย่คิดคนเดียวว่าแม่งดีคิดในสมองเราแม่งทำให้เราเป็นคนอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นแม่งไม่ได้เป็นอะไรเลยนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะใช่ไหมคิดไปเองว้าวก็คือโอเวอร์โดสสองรอบประมาณสองสามรอบสองสามรอบแล้วก็ครั้งที่สามเราก็พอแล้วใช่พ่อจับบวชพ่อจับคุณพ่อจับบวชก็คือเรียนจบพ่อก็บอกบวชแล้วทั้งนั้นแล้วก็เข้าบวชแล้วก็คลีนเราก็โอเคที่จะไปบวชใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องหนีสิ่งนี้เหมือนกันอยากจะหนีอยากที่อยากเลิกแต่มันยากเราติดคนที่เสพอยู่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็อยากเลิกเขาอยากเลิกแต่เขาไม่มีช่องทางบ้านเรามันอาจจะไม่มีช่องทางหรือว่าที่ไม่อำนวยสมมติคุณจะไปบำบัดคุณไปนอนที่แบบใช่ไหมฮะฝรั่งเขามีที่ให้คนได้อะไรมีช่องทางให้เลิกได้บ้านเราอาจจะไม่เหมาะสมกับใครบางคนหรือว่าเราไม่อยากไปอยู่จุดนั้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะหรือเมืองไทยก็มีอาจจะมีก็ได้ต้องติดต่อเขาไปที่ที่เชียงใหม่มีที่วัดหรือเปล่ามันเป็นที่บำบัดน่าจะสองที่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าถ้ามีใครสนใจคอมเมนต์เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ผมก็ช่วยเด็กตลอดนะเด็กบางคนทักมาเลยนะพี่ผมติดสิ่งเนี้ยว้าวคุยผมเคยมีนะผมก็สอนผมก็คุยผมก็บอกว่าอย่าไปยุ่งพยายามเลิกพยายามเบาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยวันหนึ่งค่อยเลิกก็ได้ถ้ามันเลิกไม่ได้ทันทีทำยังไงก็ได้คิดให้ออกแล้วนะตอนนี้ต้องคิดให้ออกนะเด็กทุกคนที่เสพอะไรก็ช่างคุยกับผมนี่ผมบอกตลอดนะเขียวอย่างเดียวผมก็กรีนอย่างเดียวถ้าบอกให้ก็กรีนอย่างเดียวมีตัวอย่างที่ผมชอบมากเกี่ยวกับการเลิกอะไรสักอย่างคือเขาชอบยกตัวอย่างกันว่ามีแก้วน้ำแล้วมันสกปรกข้างในสีเหลืองมีฝุ่นมีนู่นนี่ถ้าเราพยายามค่อยๆหยิบอันนึงออกมันจะใช้เวลานานมากมันแทบแบบอาจจะใช้ทั้งชีวิตเลยเอาทำให้อันนี้สะอาดสิ่งที่ต้องทำคือแค่เอาน้ำสะอาดเยอะๆมาเทเข้าไปข้างในแก้วนี้แล้วสุดท้ายน้ำมันก็จะสะอาดอีกทีก็คือมันเปรียบเทียบให้ว่าถ้าเราอยากจะเลิกอะไรสักอย่างเราต้องเอาอะไรมาแทนมันเติมเต็มอีกอย่างนึงใช่เหมือนบางคนเลิกบุหรี่จะเคี้ยวมักฝรั่งแทนคุณพ่อผมหรือเอาอันนั้นที่ยาดมตอนช้อนทำเลิกบุหรี่วิ่งผมทุกครั้งที่อยากสูบผมจะวิ่งจนปอดเจ็บปอดแล้วมันจะสุดท้ายมันก็ไม่อยากสูบหลังจากวิ่งเยอะๆดีมากเลยวิ่งเหมือนพี่ตูนถ้าอยากจะเลิกผมว่าเราเสพติดอะไรที่อาจจะการวิ่งก็ได้คุณรู้ป่าวว่าผมเลิกยาพวกนั้นอ่ะแล้วผมเสพติดกับเงินนี่คือเรื่องจริงนี่คือจริงเหมือนแกรนด์คาร์โดนผมใช่เยี่ยมผมรู้สึกการเป็นช่วงนั้นผมเลิกปุ๊บผมเสพติดเงินเลยผมรู้สึกว่าต้องหาเงินหาเงินอย่างเดียวทำเงินเอาเวลาที่เคยเสียเวลาไปกับมันเนี่ยทำธุรกิจทำเงินเพราะวันนึงเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่อันนี้ดีมากเราติดเลยอ่ะติดเงินคนที่จะดิกกับอะไรสักอย่างอ่ะก็เสพติดใช่ไหมใช่เขามันจะมีจุดแข็งของมันคือเ
เวลาสิ่งที่เราแบบหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างเสพติดกับอะไรสักอย่างเราเปลี่ยนโฟกัสมาเป็นสิ่งที่ดีได้ออกกำลังกายก็จะติดเลยวิ่งก็จะติดเลยวาดภาพก็จะติดเลยหาเงินก็จะติดเลยผมฟังนักธุรกิจชื่อแกรนด์คอร์โดนเกี่ยวกับอสังหาเขาเคยทำแครกโคเคนน่าจะแครกเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่ดีมาก่อนทำธุรกิจไม่ดีมาก่อนนี้ใช่แบบเสพยาแครกมันจะไม่ผอมแล้วก็เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาเริ่มทำธุรกิจเยอะๆอสังหาเยอะๆเพราะว่าเขานิ่งถ้าเขานิ่งเขากลัวความนิ่งเพราะว่าถ้าเขานิ่งถ้าเขาเบื่อเขาจะยาใช้ยาก็ทำให้ตัวเองยุ่งตลอดอันนี้สุดยอดเลยเราหาเราเริ่มเสพติดกับเงินก็เลยธุรกิจใช่และฮิปฮอปมันช่วยกระตุ้นด้วยฮิปฮอปในเพลงฮิปฮอปช่วยกระตุ้นทำให้ผมอยากทำธุรกิจด้วยฮิปฮอปจริงบางเพลงเขาก็พูดเกี่ยวกับสตรัคโกลเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันช่วยว้าวว้าวโอเคผมเชื่อว่าอันนี้จะช่วยคนแหละใช่ก็ใครรู้ว่าตัวเองผิดพลาดแล้วอยู่ก็แก้ไขรีบแก้ไขดีกว่ายุคใหม่แล้วไม่ต้องใช้ยาว้าวใช่โอเคผมว่าเดี๋ยวเราเสร็จเพลงนี้โอเคสำหรับครั้งนี้อาจจะจบที่เพลงนี้เพราะว่าเรายังมีอีก2คนอยู่พอบอกว่าไม่ให้ใช้ยาเสร็จเพลงวิ่งไปพี่ตูนเนื้อหาไม่เข้ากันเดี๋ยวเราตัดได้ได้ก็คืออ่ะกูมียาดีกูมียาใจก็อาจเป็นยาใจที่จะช่วยเหลือเยียวยาความรักที่เขาขาดเหลือไปแต่จริงๆแล้วมันก็เราพูดเกี่ยวกับได้2แง่2งามตัวยาอะไรก็ได้อะไรกูมียาดีกูมียาใจใช่มั้ยฮะเราคิดได้หมดคิดได้จริงๆเพลงมันกว้างเราคุณอยากจะคิดอีกแบบผมคิดอีกแบบก็ได้มันไม่ผิดไม่ผิดถูกกูมียาดีกูมียาใจกูวิ่งเร็วแบบพี่ตูนกูมีโคดีนกูมีซาปรายกูวิ่งเร็วแบบพี่ตูนใช่มั้ยนี่ผมก็ใช้สับพวกนี้อยู่แล้วโคดีนมิกซ์ปรายหรืออะไรในสายแทร็ปนะครับเรื่องธรรมดาใช่แล้วก็ว่าไงต่อนะโคดีนวิ่งเร็วแบบPop a pill and go wing. Fat burner. Yeah, pop, yeah, fat burner. Pop a pill. Pop a pill and go wing. Pop out skirt and go sing. Pop out อยากเลยรถหรืออะไรหรือว่าเดินออกจากที่ไหนแล้วก็กูซิ่งแล้วไปซิ่งกันดีกว่า Pop out skirt and go sing. ก็เป็นคำที่มาประกอบคำให้มันสละสลายแหละจริงๆมันเนื้อหามันก็ไม่มีแล้วมั้ง Pop out skirt and go sing. Pop out shoot and go ying. พวกกูยู่ไม่นิ่งในที่ผมก็มีแก๊งเกี่ยวกับการแบบเข้าใจไหมฮะมันก็เป็นสายฮิปฮอปก็เป็นคำเล่นคำพอบอกชวนกูยิงพวกกูยู่ไม่นิ่งพวกมึงยู่นิ่งนิ่ง I'm อะไร in the street I'm the king กูไม่นอนกูลินปิงอะไรลินปิงไงตาเป็นแพนด้ากูไม่นอนกูลินปิงแต่ถ้าตำรวจมากูเว้งเว้งเว้งลินปิงอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมลินปิงใช่ก็มีลินปิงเข้ามาด้วยมันคนอาจจะงงพูดอะไรเร็วๆแต่มันก็พูดเกี่ยวกับการวิ่งในเนื้อหาที่ในมันก็ดูอันเดอร์กราวด์หน่อยแทร็ปนะเป็นสายแทร็ปอันนี้จบครับจบเฟิร์สของเราใช่ไหมใช่ผมมีแค่นี้ก็ที่มาคือช่วงนั้นก็เราเห็นแมกกาซีนพี่ตูนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือตอนนั้นเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไทยบอยดิจิตอลไทยบอยดิจิตอลเป็นแรปเปอร์คนไทยนะที่ไปทำเพลงแล้วดังที่สวีเดนก็ได้เป็นเพื่อนกันได้มาคุกคีกันเขาก็ไอเดียเขาจะไปแหวกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเขาอยู่ตรงระเบียงแล้วบีดเปิดเล่นอยู่บีดวิ่งพี่ตูนเล่นอยู่แล้วเขาก็ถามเขาหันไปเจอหนังสือพิมพ์พี่ตูนอยู่ในหนังสือพิมพ์เป็นรูปพี่ตูนวิ่งอยู่เขาก็ถามว่าพี่ตูนวิ่งไกลขนาดไหนเราก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไกลขนาดไหนเราไม่เข้าใจไหมฮะเราไม่รู้อ่ะโอ้เขาวิ่งไกลมากพี่ตูนวิ่งไกลมากใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เราก็ไม่ตอบแต่บีดเล่นอยู่แล้วก็บอกวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 แล้วก็เต้นเราก็เต้นคนเดียวเต้นวิ่งไปพี่ตูนแล้วเพื่อนเราก็เต้นด้วยเฮ้ยเราก็เฮ้ยมันเป็นอะไรไปได้นะมันเป็นไปได้นะมันเป็นเพลงได้นะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เปิดไมค์เลยมันยังไม่ได้เขียนเลยรู้สึกว่ามันฮุกมันง่ายมากนะเราก็เปิดไมค์แล้วพอเปิดไมค์มาเสร็จเราก็วิ่งพี่ตูนตำรวจมากูวิ่งไปพี่ตูนวิ่งวิ่งวิ่งอันนั้นก็ออกมาสดเลยสดใส่ไมค์เลยก็ได้ยินกันพร้อมโปรดิวเซอร์ร้องเลยว้าวเหมือนเราเป็นเพลงนี้ติดหูมากมีวันหนึ่งที่เบสกับชาลีกับอีกบริสต์มอนทอนไปขึ้นดอยเดินขึ้นดอยตอนตีห้า
มันกี่ชั่วโมงนะ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกว่ามณฑลอ่ะร้องเพลงนี้ตลอดทางเลยใครนะ3ชั่วโมงวิ่งเหมือนพี่ตูนใครนะพี่ใครนะวิ่งๆใครบาริสต้าที่ทำเครื่องดื่มให้เมื่อกี้อ๋อใช่ๆเพลงเดียวยาวๆเลยใช่ใช่4ชั่วโมงใช่ก็ใช่คือ2คนนี้ก็มาเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นกับมณฑลตอนช้อนบอกว่าเขาน่าจะไม่นอนคืนนั้นเราก็เลยแบบsleep deprivation ก็เลยจะใช่เทิร์นเลยใช่เทิร์นเลยขึ้นเทิร์น3ชั่วโมงโดยวิ่งเหมือนพี่ตูนผมฟังจนเบื่อเลยเหมือนกันครับเพราะว่าบางช่วงผมวิ่งไปพี่ตู้บางทีฮะมันก็มันปั่นเกินมันหลอนสมองเลยผมเมโลดี้มันหลอนเลยวิ่งไปพี่ตู้ผมยังหลอนเลยใช่แล้วก็มันสำเร็จที่พี่ตูนเอาเพลงนี้มาร้องใช่ครับพี่ตูนก็ได้ไปเล่นเป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเขาก็ให้เลขาโทรมาถามว่าอะไรเรื่องลิขสิทธิ์ผมก็เชิญเลยครับพี่เชิญขอบคุณมากเลยขอขอบคุณเขาแล้วก็ได้เจอพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ก็ได้พาไปเจอพี่ตูนด้วยได้ไปสวัสดีได้ไปเจอแกก็ขอบคุณแกและแกก็ตอบว่าผมต้องขอบคุณคุณที่ให้เพลงมาใช้ในคอนเสิร์ตเขาผมรู้สึกดีมากก็ขอบคุณเขาจริงๆเขาน่ารักมากพี่ก๊อฟด้วยผมชอบเรื่องนี้มากใช่ผมคนที่ผมเจอที่ท็อปอ่ะเขาจะมาใช่ผมต้องขอบคุณคุณใช่ผมต้องขอบคุณคุณใช่ผมจะเอานี้ไปใช้เลยตอนผมเจอเจ้าพนมโทนี่จาผมขอบคุณเขาที่แบบทำให้คนไทยดูดีแบบระดับโลกเลยเขาบอกว่าผมต้องขอบคุณคุณเหมือนกันผมดูคลิปของคุณแล้วผมก็แบบเห็นว่าท็อปมันจะมีนิสัยอะไรอันนี้บางอย่างแล้วมันอาจจะเป็นนิสัยที่ทำให้เขาไปสู่จุดนั้นได้ผมว่านิสัยต้อง respect ทุกคนต้อง respect ทุกคน successful แบบคน successful ผมว่าต้อง respect ทุกคนให้ได้ต้องเข้าใจทุกคนรับฟังทุกคนได้ wow. ถ้ามันไม่มีวันหยุดเรียนรู้เราคิดว่าเราเป็น the best ไม่ได้เราต้องเรียนรู้ตลอด wow. ผมมองงั้นนะจริงๆคุณก็อ่านหนังสือฟังพวกนั้นมันเหมือนกันใช่มันดีมากว้าวผมชอบการวิเคราะห์ของยังกูนะว่าคนพวกนี้ respect ทุกคนเรียนรู้ตลอดก็จะนอบน้อมด้วยการที่เขาเป็นคนที่คิดว่าเขายังไม่เก่งพอว้าวผมตูน่ารักมากเลยจริงๆที่แกพูดแกพูดต่อแบบได้บทสนทนาเป็นยังไงก็ไม่ได้บทสนทนาเยอะเพราะแกต้องขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะผมก็ได้ไปดูแกเล่นอยู่บนเวทีผมน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลจริงผมก็ฟังพี่ตูนบ้างนะไม่ได้บิ๊กแฟนนะฮะแต่ว่าก็รีสเปคแกที่สิ่งที่แกทำหมดทุกอย่างแล้วก็แค่ไปยืนร้องเพลงแกก็ได้บางเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วเห็นความอลังคนกี่หมื่นคนยืนอยู่พี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ผมได้โอกาสที่ดีมากพี่ก๊อฟให้โอกาสผมแบบพี่ก๊อฟน่ารักมากต้องบอกพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่น่ารักมากพี่เวก็น่ารักที่ทำเพลงนี้นะทูพีก็ได้ทำเพลงนี้ด้วยแล้วก็มัน powerful มากเลยบนเวทีเขาอ่ะมันมีแค่4 คนแต่ทุกอย่างมัน powerful มากผมไม่เคยเจอวงไหนดูสดนะฮะทุกเวลาเล่นฮิปฮอปเนี่ยทุกคนชูไฟขึ้นมาใช่ไหมทุกคนชูไฟขึ้นมาหน่อยครับช่วยผมหน่อยชูไฟขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็จะชูไฟใช่ไหมสมมติจะเป็นไงพี่ตูนไม่ต้องพูดคำว่าชูไฟขึ้นมาพี่ตูนแค่เปิดเพลงนี้ขึ้นทุกคนชูไฟขึ้นมาแล้วแบบขึ้นมาเป็นหมื่นอ่ะไฟชูขึ้นมาเป็นหมื่นอ่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเขาไม่ต้องไม่ได้จะอวยหรืออะไรนะแต่แกแบบโอ้โหผมดูคอนเสิร์ตแล้วแบบโอ้ shit แบบพี่ลองคิดภาพไปทุกคนแบบชูไฟขึ้นมาพี่ไม่ต้องพูดอ่ะใช่รูทีนอ่ะเราก็เลยโหดมากนะได้ประสบการณ์ได้เห็นอะไรแบบใช่ด้วยตาด้วยแล้วว้าวดีมากเขาก็ได้ยินว่าเขาเอาถ้าตอนตำรวจมาเขาเอาออกใช่ใช่แล้วคนอื่นในนั้นร้องตามร้องตามก็มีกันนะมีก็มีถ่ายแท็กผมมาอะไรก็มีว้าวแกไปเล่นที่เหมือนทัวร์แคมปัสหรือสักอย่างแต่ผมก็ไม่ได้รู้จักแกนี่เป็นโดยการตรงก็แค่บัดดีนะตอนเราทำเพลงนี้เราคงไม่ได้คิดว่ามันจะพาเราไปเจอพี่ตูนแล้วเขาไม่เคยคิด no way เป็นไรก็มีแอบคิดนิดนึง ทุกอย่างมีความฝันนะแอบคิดนิดนึงหรือว่าจะทำเพลงนี้แล้วมันจะไปเจอใครได้ไปเจอเขาได้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นไปได้คุณถูกไหมทุกอย่างเป็นไปได้ผมคิดถูกไหมคือยังกูเป็นเหมือนคาแรคเตอร์คนหนึ่งของเราเป็นพีชแล้วยังกูเราแยกมาเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยไหมที่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ไม่รู้ว่าโทษนะผมพีทนะ
พีทพีทพีทไม่ not พีทไม่พีทไม่ใช่พีทขอโทษพีทดูหวานไปหน่อยเดี๋ยวผมดูหวานพีท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 ผมมองว่าอืมใช่ผมมีหลายคนนึงมีหลายคาแรคเตอร์มั้งประมาณนั้นมั้งผมใช่มีสองคาแรคเตอร์ใช่ประมาณถ้าคุณแกะอย่างนั้นเลยนะมันก็อาจจะใช่แต่ผมก็คิดอยู่ตลอดว่าผมเวลาผมทำเสื้อผ้าผมก็จะโฟกัสกับเสื้อผ้าแล้วผมก็กลายเป็นดีไซเนอร์เลยอยู่ในห้องทำเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดมาเป็นทำพิเศษละทำธุรกิจผมเดินเข้าห้องอัดเพลงไมค์เปิดผมว่าเฮ้ยกูต้องบ้าละต้องครีเอทต้องหาสไตล์อะไรสวมบทบาทดีไซเนอร์สวมบทบาทแร็ปใช่แก๊งสเตอร์ทุกอย่างใช่สวมบทบาทพี่ของน้องๆสวมบทบาทต้องเป็นพี่ต้องให้คำแนะนำต้องคุยกับคนอื่นต้องเข้าใจไหมเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยต้องเป็นต้องในหลายๆทางหรือว่าเจอหน้ากันคุยกันให้มันรู้เรื่องเพราะงั้นถ้าผมมาแบบยังกลุ่มใช่ไหมดูไอ้สายเฮียเนี่ยอะไรพองตายอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมก็ต้องอยู่ในโหมดที่ผมจริงๆตัวผมเป็นอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ให้แรปก็คงไม่มีมันหลายแบบบางคนจะเป็นแรปเปอร์แล้วเป็นคาแรคเตอร์แรปเปอร์เป็นตัวตนของเขาจริงแต่อยากให้น้องๆที่ฟังอยู่เป็นแฟนครับยังกูอยากรู้ว่ายังกูกับพีทคน เหมือนคนด้านอีกด้านหนึ่งของตัวตนของเราใช่ไหมแล้วว่าเป็นคาแรคเตอร์มากกว่ามันเป็นผมมองว่ามันเป็นฮอบบี้ในฮอบบี้ตัวนั้นเหมือนผมทำเพลงเป็นฮอบบี้ของผมทำเสื้อผ้าเป็นฮอบบี้ของผมในสิ่งที่ผมทำไปในฮอบบี้ตัวนั้นมันเป็นฮอบบี้แล้วตัวตนผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ฮอบบี้ผมอาจจะคุณอาจจะยังไงดีอ่ะที่ผมคิดก็คือยังกูแล้วก็พีทนิสัยไม่เหมือนกันใช่เราอยากให้คนรู้ว่าแบบโอเคยังกูเป็นแบบนี้พีทเป็นคนที่แบบผมว่าแบบทำธุรกิจเก่งมากนี่สมองดีครับแล้วก็สุภาพแล้วเราก็ให้เกียรติทุกคนผมก็เห็นผมก็รู้สึกว่าคนนึงทำได้หลายอย่างคนนึงจะเป็นได้หลายอย่างแค่เราวาดฝันแล้วเราคิดอยากจะเป็นบางคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวโฟกัสสิ่งเดียวก็จริงมันก็ต้องใช้เวลาโฟกัสสิ่งหนึ่งก่อนที่จะทำให้เติบโตได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นอย่างอื่นอีกมันก็เป็นไปได้สมมติคนทำงานอาชีพที่มาตั้งนานแล้วมาเจอสิ่งที่ชอบคุณก็อาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ผมเคยคุยกับคนหนึ่งเขาเหมือนต้องทำธุรกิจเนี้ยขายเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆเขาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเขาชอบมวยมารู้ทีหลังก็มันก็ทำได้อย่างไม่มีเสียเวลาและผมบังเอิญอยากทำพร้อมกันเลยมันใช่ไหมฮะบังเอิญทำไว้แล้วค้างไว้อยู่ทำเสื้อผ้าค้างไว้อยู่แล้วเพื่อทำจะมาทำเพลงอะไรมันก็กลายเป็นคาแรคเตอร์แต่ก็คุณมีหลายคาแรคเตอร์ไหมมีไหมมีผมมีอันที่เป็นรู้สึกว่าจะนิ่งๆเหมือนนักคิดและอีกด้านหนึ่งก็มีความเป็นนักมวยผมเคยต่อยมวย มีความรู้สึกแบบบางทีก็แบบอ่านคอมเมนต์แล้วบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันไหมอะไรแบบก็มันเป็นเพลงเนี่ยไอ้เพลง mix personalities ของไอ้ W อะไรนะ W N ไอ้มอนชื่ออะไรนะมิลลี่ไอ้ mix personality อะไอ้เพลงYNW Millie คนนี้เขามี5คาแรคเตอร์ในตัวเขาเขาบอกเขามี5คาแรคเตอร์แล้วเขามีคดีฆ่าเพื่อนแล้วก็ติดคุกไปแล้วเขาทำเพลงชื่อ Mixed Personalities ก็คือ Personality Mix กันหมดเลย Kanye West ร้องด้วยก็คือบีทที่ผมแรป1ที2ทีนั่นแหละMillie ใช่ก็ผมว่าจริงๆคนนึงมีก็ได้หลายคาแรคเตอร์ใช่ๆแต่คาแรคเตอร์ไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่แย่นะถ้าคาแรคเตอร์ที่แย่ก็ไม่ดีแล้วยังกูมีอะไรอยากบอกน้องๆที่กำลังดูใน YouTube ไหมหรือว่าอยากจะฝากอะไรไหมข้อคิดฝากวิถีชีวิตเราก็เหมือนเดิมทำสิ่งที่ตัวเองรักนะถ้าทำสิ่งนั้นแล้วไม่ชอบอยู่ตอนนี้ก็ทำให้มันสำเร็จไปซะพูดแบบเดิมผมรู้สึกอย่างนั้นผมเป็นคนขี้งี้ตั้งแต่เด็กสมมติผมทำมาผับอยู่หรืออะไรเงี้ยทำให้มันเสร็จแต่เราไฟฝันอ่ะเราค่อยไปเอื้อมทีหลังก็ได้บางสิ่งบางอย่างมันเอื้อมทันทีไม่ได้ทุกอย่างมันรวดเร็วไม่ได้คุณอยากจะมานั่งเป็นพิธีกรคุณก็ต้องเรียนรู้ตัดต่อเรียนรู้อะไรมาก่อนคุณได้เจอตัวเองวันนี้ถูกไหมฮะอันนี้สุดยอดมาก
ผมก็ได้ทำอะไรมาก่อนแล้วก็ได้ค้นหาตัวเองเจอเท่านั้นอย่าไปปิดกั้นงานอย่าไปงานนี้ไม่ทำงานนี้ไม่ทำมีอะไรทำไปก่อนมีอะไรทำไปได้เรียนรู้ตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาความโดนกดดันจากหัวหน้าโดนด่าทำไมเขาด่าเราเพราะอะไรเราคิดดูสิถูกไหมฮะเพราะเราได้เรียนรู้วันหนึ่งเราจะได้เกิดมาเป็นบอสที่ดีเราต้องโดนด่าก่อนเราต้องยอมทุกสิ่งทุกอย่างก่อนถ้าไม่ยอมเลยผมอยากจะเป็นเนี่ยผมอยากจะเป็นเนี่ยแล้วเป็นไงทำไงได้อะก็ต้องไปทำอะไรมาก่อนนะว้าวใช่เพราะทำสิ่งที่ตัวเองชอบว้าวผมอันนี้เป็นประโยชน์มากทุกอย่างที่เราคุยขอบคุณมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์เปล่าผมก็ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ใช่ผมว่าควรจะเลิกควรจะเลิกทุกคนผมบอกเลยอย่างกูพูดเลยนี่ออกผมว่าจะมีหลายคนเลิกเลยต้องให้พ่อแม่มาเกี่ยวข้องด้วยต้องบอกพ่อแม่ให้เขารู้ถ้าเราปิดกั้นเก็บตัวเองในห้องไม่ได้บอกพ่อแม่เราทำผิดอยู่เรารู้ตัวทุกอย่างมันแก้ไขได้ก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะติดคุกเราแก้ไขอะไรได้อยู่แค่ไปเคาะห้องเขาแล้วบอกเขาจะโดนตบสักทีสองทีไม่เป็นไรหรอกแต่ทำให้เราเป็นคนดีแล้วอนาคตที่ดีขึ้นได้ว้าวไปบอกพ่อแม่ผมเห็นด้วยนะเราอาจจะเกริ่นพ่อแม่ก่อนว่าผมกลัวที่จะบอกอันนี้พ่อแม่แต่ขอรับฟังก่อนแล้วอยากผมต้องการความช่วยเหลือแล้วพ่อแม่ก็ต้องเปิดรับลูกด้วยต้องเข้าใจลูกว่าลูกผิดนะแต่แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมเขาแล้วถ้าเรายังไม่รู้ประโยคที่จะพูดหรือว่าต้องเริ่มต้นยังไงอาจจะไปหาหมอที่ช่วยเราแล้วเราอยากได้คำแนะนำแล้วนัดให้พ่อแม่เจอพร้อมกับหมอด้วยเขาพ่อแม่จะได้ไม่อารวาสเราแทนทีถ้าผมรู้ตอนนั้นผมทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยไม่ใช่ตอนนั้นแนะนำต่อโดนด่าเช่นเลยตอนนั้นใช่ดีแทนชอนทำวันนี้นะช่วยคนเลิกไอซ์ไปแล้วใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอยากทำบ้างเลยอย่างเงี้ยชอบเหมือนเป็นจริงๆนะเป็นนักจิตวิทยาสำหรับครอบครัวแต่ว่าก็จะเจอเคสบางคนที่ติดยาแล้วเพิ่งเจอแล้วช่วยเขาเลิกได้แต่ว่าคนนี้โชคดีที่พ่อที่แม่มาด้วยแล้วก็ช่วยกันแต่ว่าผมว่าถ้าเราหาจิตนักจิตวิทยาแล้วนัดคุยกับเขาแล้วบอกว่าอยากพาพ่อแม่มาคุยกันแล้วเขาเป็นมีดิเอเตอร์ให้เราเป็นคนกลางให้เราเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่ทำไมใช่ทุกอย่างมันใช่เบาลงแต่ที่นี่มีรีแฮบเยอะไหมที่นี่มี2ที่ครับใช่เดี๋ยวผมเอาชื่อที่สถานที่ลงในคอมเมนต์มีโอกาสได้ทำอะไรช่วยเหลือทั้งนั้นนี้ ผมดามดาวน์เลยนะฮะมีอะไรบอกได้เรื่องยาเสพติดนะช่วยได้ว้าวโอเค thank you so much ครับ this was a great interview ขอบคุณมาก thank you so much ที่ชวนครับขอบคุณครับ